ฏิบัติการ DSI บุกวัดพระธรรมกายวันที่4ยังจับตัวพระธรรมชโยไม่ได้หวิดปะทะลูกศิษย์วัดหลังไม่พอใจคำสั่งกดดันให้ผู้ปฏิบัติธรรมออกนอกวัดทั้งหมดเรียกระดมคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เรียกกำลังพลตำรวจจากภูธรจังหวัดนนทบุรี2กองร้อยและภูธรจังหวัดสมุทรปราการ2กองร้อยเพื่อไปเสริมกำลังบริเวณวัดพระธรรมกายป้องกันเหตุบานปลายและป้องกันมือที่3ก่อเหตุรุนแรงแกนนำต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่5คนได้รับการปล่อยตัวพร้อมยุติการชุมนุมหลังรัฐบาลยอมทบทวนให้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ใหม่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up News นะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2560อยู่กับเรา3คนค่ะคุณอธิกิจอาจารย์วิโรจน์ดิฉันพัชยานะคะเรื่องใหญ่ที่เราต้องคุยกันในวันนี้นะคะทั้งเรื่องปฏิบัติการการบุกเข้าค้นวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะตามหาตัวพระธรรมชโยนะคะ 2-3 วันผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการอยู่นะคะแม้ว่าจะค้นพื้นที่ไปเกือบทั้งหมดวัดพระธรรมกายแล้วเมื่อวานก็มีเหตุปะทะกันนิดหน่อยก็กระทบกระทั่งก็ชัดเจนว่าพระธรรมชโยไม่อยู่ในวัดแล้วครับเพราะค้นมาตั้ง3วันค่ะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ถอนกำลังออกแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วก็ไปออกคำสั่งนะฮะให้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็พระเนนที่ไม่ได้เกี่ยวที่ไม่ได้อยู่ในวัดธรรมกายเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ให้หมดแล้วก็เลยเกิดความไม่พอใจกันขึ้นมาแล้วก็ยิ่งมีคำสั่งเรียกใช่ไหมฮะให้พระทั้งหมด14องค์เนี่ยนะครับเข้าไปรายงานตัวเวลา18นาฬิกาเมื่อวานค่ะขณะเดียวกันก็บอกว่าจะเดินหน้าสืบค้นต่อนะคะเพราะว่าบอกว่าในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายมีพื้นที่ซับซ้อนอาจจะมีบางจุดที่ยังคนไม่ทั่วถึงขณะที่เรื่องหนึ่งเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะดูเหมือนจะยุติไปได้เกือบจะดีนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขเพราะว่าต้องรอการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก่อนว่าจะมีการทบทวนอย่างไรด้วยนะคะเราไปเริ่มกันที่เรื่องของวัดพระธรรมกายกันก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราดูกันในหลายๆมุมค่ะมุมของคนในวัดด้วยมุมของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปดูของผู้ที่อยู่ในวัดกันก่อนนะคะทางด้านของพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะออกมาให้สัมภาษณ์โดยกังวลเรื่องข่าวลือว่าจะมีการตัดน้ำตัดไฟภายในวัดก็เลยขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าอย่าตัดน้ำตัดไฟภายในวัดเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนหรือว่าศิษยานุศิษย์นะคะได้รับความลำบากแล้วทั้งในเรื่องของการเข้าออกภายในวัดแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่สำคัญค่ะเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกใช้มาตรา44เพื่อที่จะให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปอย่างสะดวกนะคะโดยเฉพาะการตัดน้ำตัดไฟเป็นเรื่องอ่อนไหวมากอาจเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะส่วนจำนวนศิษยานุศิษย์ที่อยู่ในวัดนั้นตอนนี้บอกว่าไม่สามารถคำนวณจำนวนได้นะคะว่ามีเท่าใดแต่ลูกศิษย์มีความเป็นห่วงเมื่อเจ้าหน้าที่และสุนัขตำรวจเข้าไปที่วัดก็ห่วงว่าจะมีการนำอาวุธสงครามแล้วก็ยาเสพติดหรือว่ามีมือที่3แอบนำอาวุธสงครามและยาเสพติดเข้ามาในวัดด้วยอันนี้เป็นความกังวลของผู้ที่ดูแลวัดอยู่ในวัดนะคะครับแล้วก็ทาง DSI เองนะครับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์เนี่ยก็เปิดเผยนะฮะในมุมมองของทาง DSI ว่าก็ใช้วัดพระธรรมกายส่งชื่อนะครับพระในวัดทั้งหมดมาให้ก่อนให้เจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาตรวจสอบนะฮะใบสุทธิของพระนะครับตรวจเต็นท์ศิษยานุศิษย์นะครับพร้อมนำรถเครื่องขยายเสียงเนี่ยวิ่งประกาศภายในวัดเพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่ใช่พระในวัดธรรมกายและบุคคลที่มีเกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่นะฮะก็เวลา 15.00 นนะฮะถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาถ้ายังไม่เดินทางออกจากพื้นที่ที่ DSI ก็ขู่ว่าจะเป็นความผิดตามคำสั่งคสช.ข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะแล้วก็รถที่กีดขวางการจราจรที่ประตูวัดจะให้รถยกออกไปเพื่อให้การตรวจค้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ถามว่าบอกว่าการข่าวได้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือเปล่าเพราะมีพื้นที่ซับซ้อนจะเป็นต้องตรวจค้นให้แน่ชัดทั้งหมดก่อนนะแล้วก็มีประการประสานตำรวจชุดสืบสวนทั่วประเทศกับสตม.นะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยว่าหลบหนีออกไปตามจุดชายแดนหรือไม่นะฮะค่ะแล้วเรื่องตัดน้ำตัดไฟเนี่ย DSI ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะจะบอกว่ามีหลายมาตรการเริ่มจากเบาไปหาหนักขณะนี้กำลังพิจารณาว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปนะฮะแต่ความวุ่นวายครับค่ะก็เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายนะคะก็ตอนช่วงบ่ายก็เพราะไปประกาศให้คนออกจากพื้นที่เนี่ยแหละฮะค่ะ
ค่ะบอกว่าตอนช่วงเวลาประมาณ 13:00 นเนี่ยมีพระสงฆ์แล้วก็กลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายตามรายงานข่าวบอกว่าส่วนใหญ่ก็ปิดหน้าปิดตาด้วยหน้ากากอนามัยนะคะกว่า 1,000 คนที่อยู่ในวัดพระธรรมกายใช้แรงผลักดันประตูพร้อมตัดโซ่เหล็กที่เจ้าหน้าที่ล็อกจนขาดหลุดออกมานะคะเมื่อเปิดประตูได้พระและลูกศิษย์วัดก็วิ่งกรูข้ามสะพานของแอนไปที่ประตู5ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีการกระทบกระทั่งกันค่ะผลักกันไปผลักกันมากับตำรวจที่เฝ้าอยู่จุดดังกล่าวจน 15:00 นนะคะมีการวางแผนเข้าค้นวัดตามเส้นตายที่ DSI ประกาศให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากวัดนะคะก็แต่ประกาศขีดเส้นตายของ DSI อาจจะไม่เป็นผลมากนักนะคะเนื่องจากยังมีคณะศิษยานุศิษย์ฝ่าวงล้อมตำรวจเปิดทางเข้าวัดผ่านประตู5โดยบอกว่าต้องการไปสวดมนต์ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถไปกันไว้ได้ขณะเดียวกันพบว่ามีการทุบกำแพงบริเวณด้านหลังประตูตรงข้ามสหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีด้วยเพื่อเปิดทางให้เข้าไปอยู่ในวัดกันนะคะภายในวันเดียวกันนะครับคณะสงฆ์ทั้งภาคพื้นเอเชียนะครับขานรับกันขอความช่วยเหลือจากวัดพระธรรมกายโดยจะเคลื่อนคณะสงฆ์จากทุกภาคมาที่กรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีนะครับภายใน48ชั่วโมงเพื่อกดดันให้รัฐบาลและคสช.ยกเลิกคำสั่งมาตรา44นะฮะเพราะมองว่าเป็นการบังคับขู่เข็นละเมิดสิทธิต่อพระสงฆ์ชาวพุทธและสงฆ์ทุกนิกายนะฮะครับก็ต่อมาก็ตอน 16.30 น.นะฮะกรม DSI ก็ออกคำสั่งเรียกธรรมชโยแล้วก็พระ14รูปเนี่ยก็คือโดยเฉพาะที่สำคัญสำคัญก็เช่นพระทัตชีโวพระมหาสมชายนะฮะพระปลัดสุธรรมเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ย14รูปก็บอกให้นำเอกสารแสดงตนบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ในเวลา 18.00 น.เรียกไปเรียกพระพยามวิกาเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าขัดขวางไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยนะฮะถ้าไม่ไปรายงานตัวก็ใช้อำนาจม.14เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับเรียกว่าคำสั่งคสช.นี่แหละฮะเรียกไปรายงานตัวมันก็สมัยที่เกิดการยึดอำนาจใหม่ๆอันนี้ก็คือบอกว่าถ้าไม่ไปก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง14รูปก็ไม่ได้เดินทางไปครับค่ะแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งค่ะช่วงประมาณช่วงบ่าย2เนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาได้ไปใช้กล้องเพื่อที่จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้แต่ปรากฏภาพกันออกมาบอกว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งสวมใส่หน้ากากที่หน้านะคะแสดงอาการไม่พอใจก็ปรีเข้าไปล็อกคอจนเกิดการยื้อยุดฉุดกันสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการเข้าไปแจ้งความนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งเป็นผู้หญิงท่านนี้นะคะภาพที่ปรากฏก็ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียกันโดยตลอดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ไม่ใช่โซเชียลมีเดียแล้วฮะก็เป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งภาพใหญ่แล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยค่ะลองดูก็ลองดูสื่อทั้งหลายนะฮะก็คืออันเนี้ยคือมาจากไทยโพสต์ก่อนเลยนะฮะไทยโพสต์นะคะพาดหัวไว้ท้าทายอำนาจรัฐอำนาจรัฐ14รูปบนเมินคำสั่งเรียกก็คืออันนี้คือเขาก็เห็นว่าเรียกแล้วต้องไปนะฮะใช้อำนาจม.4 เรียกแล้วไม่ไปก็คือการท้าทายอำนาจรัฐนะฮะแล้วก็บอกสาวกบุกทวงพื้นที่แฉทัมมี่เพ่นหายแล้วก็เป็นภาพนี่แหละฮะภาพพระกับเจ้าหน้าที่ DSI ผู้หญิงซึ่งก็โทษทีผมก็คิดว่าเธอดูแบบเหมือนผู้ชายเหมือนผู้ชาย แล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เขาประจันหน้ากันหลังจากที่มีคำสั่งให้ออกจากวัดนะฮะก็สำหรับแทบทุกฉบับก็จะออกแนวเดียวกันออกแนวเดียวกันนะฮะพระคารวาสฮึดนะครับยึดวัดคืนนะฮะตำรวจส่งกำลังเพิ่มนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวน่าจะเป็นภายในวันนี้นะฮะค่ะถ้าเป็นผู้จัดการนะฮะอันนี้ก็ตัดน้ำไฟธรรมกายนะแฉทัมมี่เผ็ดแล้วสาวกปะทะเจ้าหน้าที่ก็คือถามดูว่าตัดหรือยังก็ยังไม่ได้ตัดหรอกแต่ว่าเรียกว่าจะเป็นมาตรการที่จะเกิดขึ้นนะเป็นมาตรการที่อย่างที่อธิบดีก็บอกแล้วว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าอาจจะไปถึงขั้นนั้นนะฮะสำหรับ Nation นะครับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษก็จะออกมาในลักษณะแบบเดียวกันนะฮะบางโพสต์ด้วยนะครับสำหรับ Nation บอก DSI นะครับ Summon Stop Temple Monks ก็คือคำสั่งที่มีการเรียกนะครับพระทั้งหมด14รูปเข้ารายงานตัวเมื่อเย็นเมื่อวานนะค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองนะคะตอนนี้ก็ได้ส่งกำลังหนุนนะคะหลังจากที่ตำรวจภูธรภาค1และภาค7ได้รับมอบหมายให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับข้อร้องขอจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในการสนที่กำลังหรือว่าสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการบุกค้นวัดพระธรรมกายเพื่อตามหาตัวพระธรรมชโยดังกล่าวนะคะล่าสุดก็มีการส่งเข้าไปเพิ่มค่ะกองบังคับการตำรวจภูธรภาค2แล้วก็ภาค7จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนก็จำนวนละ5กองร้อยนะคะโดยจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนหญิง1กองร้อยด้วยแล้วก็จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน2กองร้อยจัดเตรียมที่พักแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นจากทางด้านของโฆษกอัยการพูดถึงกรณีการที่ใช้มาตรา44ดำเนินการกับพื้นที่ของวัดพระธรรมกายด้วยร้อยโทสมนึกเสียงก้องค่ะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่ากรณีนี้ที่ DSI พยายามจะติดตามหาตัวพระธรรมชโยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ภายในอายุความ15ปีนับจากวันเกิดเหตุตามที่มีการออกหมายจับไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นในวัดกับพื้นที่ที่มีข้อมูลว่าผู้ต้องหาอาจพำนักอยู่ทางด้านของโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าแต่เพราะมีมวลชนจำนวนมากกับพื้นที่วัดที่มีขนาดกว้างขวางการตรวจค้นย่อมเกิดเป็นอุปสรรคความยุ่งยากที่ตรวจค้นได้ไม่รวดเร็วเหมือนกับคดีอื่นๆนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานเนี่ยมีพระลูกวัดเผยนะครับว่าพระธรรมชโยจริงๆแล้วเนี่ยออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์แล้วนะครับก็มีพระรูปหนึ่งนะฮะชื่อพระธรรมศักดิ์พระลูกวัดธรรมกายมาเผยว่าพระธรรมชโยเนี่ยหลบหนีไปแล้วแต่วันที่16แล้วก็บอกว่าแสดงหลักฐานเป็นคลิปเสียงการประชุมพระระดับผู้บริหารของวัดในคือวันที่18แล้วก็เปิดเผยเส้นทางการหลบหนีว่าออกไปตั้งแต่วันที่16แล้วก็ใช้รถยนต์เป็นพาหนะยังพักอยู่ระแวกใกล้เคียงไปไกลไม่ได้เพราะอาพาธหนักจะพาสื่อมวลชนไปดูเส้นทางหลบหนีนะฮะบอกว่ามีอุบาสิกาชื่อโคกเนี่ยเป็นผู้ดูแลพระธรรมชโยอย่างใกล้ชิดโดยตลอดแล้วก็บอกว่าที่บอกว่ารู้สึกที่มาเปิดเผยอึดอัดใจเพราะผู้บริหารวัดจะให้พระและลูกศิษย์มาเป็นโล่มนุษย์กำบังให้เจ้าหน้าที่นะที่จะตรวจค้นในวัดพระธรรมกายช่วงบ่ายวันนี้นี่คือท่านออกมาพูดตอนเช้าทั้งที่รู้ดีว่าพระไม่ได้อยู่ในวัดแล้วแต่ต้องการให้เกิดการสูญเสียอะไรเงี้ยนะเพราะพระลูกวัดมีความศรัทธาต่อธรรมชโยจนพร้อมที่จะยอมตายนะแล้วถ้าเป็นความสูญเสียก็จะเป็นความผิดของ DSI นะฮะไม่อยากเห็นพระและลูกศิษย์บาดเจ็บแล้วก็มีคลิปเสียงแต่ยังไม่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะฮะแล้วก็มีการถามถึงอาการอาพาธของพระธรรมชโยนะครับโดยพระรูปนี้ได้บอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยอาการอาพาธจริงตามที่เป็นข่าวนอกจากนี้นะครับพระลูกวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เคยเห็นพระธรรมชโยโดยคาดว่าจะมีพระเพียง5รูปที่สนิทเท่านั้นนะครับที่ได้เห็นพระธรรมชโยและยอมรับว่าหลังการเปิดเผยความจริงแล้วก็ต้องออกจากวัดนะครับไม่สามารถจำพรรษาอยู่ในวัดได้ต่อไปนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือจริงๆก็ถ้ารู้กันอยู่แล้วว่าพระธรรมชโยไม่อยู่แล้วจะทำจะค้นต่อทำไมคือเท่าที่ดูก็คือเขาเปิดลิ้นชักค้นด้วยนะฮะสงสัยว่ากลัวธรรมชโยล่องหนไปอยู่ในลิ้นชักก็อุตส่าห์แบบเปิดไปแล้วค้นแล้วค้นมา3วันค้นไม่เจอคำถามก็คือว่าแล้วทำไมยังต้องออกคำสั่งให้คนออกจากวัดอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็มาออกคำสั่งให้พระไปรายงานตัวทั้ง14รูปก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็คือคำถามว่าจริงๆทำได้ตั้งแต่แรกเลยซะด้วยซ้ำนะฮะถ้ามีคำสั่งเรียกแบบนี้คือคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการแค่จับธรรมชโยหรือมากกว่านั้นถ้าต้องการแค่จับธรรมชโย3วันที่คนให้มันพิสูจน์แล้วว่าธรรมชโยไม่อยู่ครับไม่อยู่นะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเมื่อไม่อยู่แล้วเนี่ยจบไหมแล้วต้องการอะไรอีกหรือว่าในมุมของเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้บรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยออกมาจากวัดซะแล้วก็จะได้ไปค้นตรงจุดนั้นที่เขาค้นแล้วเนี่ยเขาค้นแล้วสามวันก็สามวันเขาค้นเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าจริงๆสามวันเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะแล้วก็พอหมายถึงว่าพอมาเกิดเหตุวันที่4เมื่อวานมันเกิดเหตุวุ่นวายเพราะอะไรเพราะ DSI ไปออกคำสั่งให้คนออกค่ะให้คนออกจากวัดใช่ไหมฮะเมื่อคุณออกคำสั่งให้คนออกจากวัดเนี่ยก็คือเหมือนกับไปยั่วยุให้คนเขาต่อต้านมันก็เกิดการปะทะกันเกิดอะไรกันขึ้นมาคือผมก็บอกว่าไอ้ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะที่เห็นพระกับพระไปแบบดึงกล้องไปดึงกล้องไปดึงกล้องตบกล้องเนี่ยที่คือเป็นเหยื่อของสื่อเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆเลยว่าทุกคนรอมาตั้ง3วัน4วันเพื่อจะให้เกิดภาพนี้เกิดภาพแบบนี้แต่3วันแรกเนี่ยเขาก็อยู่ในความสงบก็ค้นเขาแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะก็
พอมาเกิดเหตุวันที่4เพราะอะไรก็เพราะไปสั่งให้ออกจากวัดไปสั่งให้ทุกคนออกจากวัดใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เหลืออยู่แต่เฉพาะให้เหลืออยู่แต่เฉพาะวัดพระของวัดธรรมกายค่ะสถานการณ์เพราะอย่างนั้นสถานการณ์มันก็เลยรุนแรงขึ้นใช่ไหมสถานการณ์มันก็เลยรุนแรงขึ้นและสถานการณ์หลังจากนี้จะตึงเครียดหรือเปล่าเราจะไปดูที่วัดพระธรรมกายกันตอนนี้คุณวินันท์กันหาอยู่ที่นั่นนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมกำลังคนวัดพระธรรมกายวันที่5ภายใต้คำสั่งของคสช.อาศัยอำนาจมาตรา44ขณะที่บรรดาพระแล้วก็ลูกศิษย์วัดบอกว่าหลับไม่เต็มตาค่ะเนื่องจากว่ากังวลการเข้าขอคืนพื้นที่บริเวณประตู5และประตู6ไปติดตามจากคุณวินันท์กันหาค่ะรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะเชิญคุณวิรนันท์ค่ะเชิญค่ะครับคุณพัชยาบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายในช่วงเช้าวันนี้ยังถือว่าค่อนข้างตึงเครียดนะครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์แล้วก็ศิษย์ของวัดพระธรรมกายพยายามที่จะใช้แผงเหล็กนะครับดันเจ้าหน้าที่เข้ามาชิดกับทางถนนคลองหลวงซึ่งเป็นถนนสายหลักบริเวณนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการชุมนุมขณะที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็วางกำลังตรึงเข้มบริเวณนี้นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรายังเห็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารด้วยนะครับที่มีการนำรถมาไว้บริเวณนี้นะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าปฏิบัติการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับพระสงฆ์และศิษย์วัดพระธรรมกายนั่งสวดมนต์ทำสมาธิบนถนนเลียบคลองแอนซึ่งอยู่ระหว่างประตูที่5และ6โดยออกมาปักหลักตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจาก DSI ออกคำสั่งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากวัดให้หมดก่อนเวลา 15:00 น.รวมทั้งการสั่งให้พระสงฆ์14รูปออกมารายงานตัวต่อวัดต่อ DSI นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจุดนี้เองครับอาจจะเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้พระสงฆ์แล้วก็ศิษย์ของวัดมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นและกังวลว่าจะได้รับความไม่ปลอดภัยจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำสั่งให้มีการเพิ่มกำลังมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจเข้มเรื่องของการเข้าออกทั้งบุคคลแล้วก็ยานพาหนะตามคำสั่งคสช.อาศัยอำนาจมาตรา44ทำให้พระสงฆ์แล้วก็ศิษย์วัดที่เพิ่งเดินทางมาถึงไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในวัดได้ขณะที่พระและศิษย์บางส่วนก็ทยอยเดินทางออกจากวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาโดยมีการปิดบังใบหน้าเกรงว่าจะถูกเจ้าหน้าที่นั้นบันทึกแล้วก็จับกุมครับเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงมีตำรวจพลร่มหญิงนะครับตชด.ซึ่งอยู่ที่ค่ายนเรศวรจำนวน100เข้ามาประจำการในพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดพระธรรมกายเพื่อเตรียมเข้าตรวจค้นวัดในช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากการข่าวก็พบว่าภายในวัดพระธรรมกายมีผู้หญิงมีเด็กแล้วก็คนชราเป็นจำนวนมากดังนั้นการใช้กำลังตำรวจที่เป็นผู้ชายนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์มากนักนะครับมาดูบรรยากาศสดๆในตอนนี้นะครับด้านหลังผมก็คือตำรวจจากภูธรภาค1นะครับในจังหวัดต่างๆที่สับเปลี่ยนกำลังเข้ามาบริเวณวัดพระธรรมกายจุดนี้คือใกล้กับประตูที่5และประตูที่6ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนไหวที่สุดในตอนนี้นะครับขณะที่ด้านจุดนี้นะครับลองเดินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่ามีมวลชนบางส่วนนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะครับนำแผงเหล็กออกมาจากจุดที่มีการปักหลักอยู่เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับพยายามที่จะเข้ามาใกล้กับถนนคลองหลวงมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่ามีการเพิ่มพื้นที่ในการให้ศิษย์วัดพระธรรมกายนั้นสามารถที่จะอยู่กันให้มากขึ้นแต่ว่าจุดสังเกตอย่างนึงก็คือว่าเหมือนกับเป็นการปิดกั้นถนนทุกช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายได้ผ่านทางประตูที่5และประตูที่6นะครับในช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 7:30 นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเดินทางมาที่จุดนี้นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะครับอาจจะมีการออกรายงานหลังจากนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการวางกำลังของมวลชนที่อยู่ภายในวัดพระธรรมกายคุณผู้ชมครับสำหรับการจราจรบริเวณถนนคลองหลวงนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าวัดพระธรรมกายตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะติดขัดนะครับเนื่องจากว่ามีการตั้งด่านตรวจก่อนหน้านี้แล้วก็ตั้งมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกตอนนี้ถือว่าค่อนข้างติดขัดเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการตั้งด่านตรวจจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ป้องกันนะฮะไม่ให้กลุ่มมวลชนรวมถึงพระสงฆ์เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประกาศกันว่าจะมาสมทบกำลังภายในวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้นนะครับ
ในช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 9:00 นจะมีการประชุมของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI ตำรวจแล้วก็ทหารนะครับเพื่อออกมาตรการบางอย่างนะครับในการเข้าไปในวัดพระธรรมกายเพิ่มเติมหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามนาทีต่อนาทีนะครับเพราะว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการเพิ่มกำลังขณะที่พระสงฆ์รวมถึงทางศิษย์ของวัดพระธรรมกายนั้นก็ออกมานอกวัดแล้วก็อยู่บนถนนสาธารณะมากขึ้นซึ่งจุดนี้เองก็อาจจะขัดต่อคำสั่งของ DSI ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตามอำนาจตามมาตรา44ซึ่งอาจจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยครับคุณวีระนันท์ค่ะก็เป็นบรรยากาศสดๆเช้านี้นะคะที่วัดพระธรรมกายที่น่าสนใจคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดพระธรรมกายด้วยนะคะครับคือเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คุณวินยัติชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนก็ออกมาบอกว่าไอ้การออกคำสั่งแบบนี้นะฮะไอ้ตอนบ่ายสามที่ให้คนออกจากวัดตอนบ่ายสามแล้วก็จุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจกันขึ้นมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ปี53ทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนคล้ายกันหมดเลยถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นด้วยกับผมก็เรียกว่าลัทธิจันทร์ปินเนี่ยนะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนี่มันคือภาพของการที่ปิดล้อมแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่เจอตัวธรรมชโยแล้วยังไงก็ไม่เจอรู้อยู่แล้วว่าไม่เจอก็ค้นมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังคิดว่าจะทำให้เกิด คือยังทำไมต้องปฏิบัติการที่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องปะทะกันต้องอะไรกันแล้วก็ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เห็นบอกว่ามันก็เหมือนคล้ายๆเหตุการณ์ปี53ตรงไหนเลยมั้ยฮะตรงที่สื่อช่วยกันลุมกระหน่ำใช่ไหมฮะครับคือเราจะเห็นภาพข่าวสื่อออกมาทั้งหมดนี่ก็คือแบบมันก็แบบนะธรรมกายไม่อาหางกาท้าทายหือต่ออำนาจรัฐอะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่3วันที่ผ่านมาก็ให้คนดีๆแล้วก็มีภาพของการที่พระรูปหนึ่งอาจจะบันดาลโทสะคือแบบคุมสติไม่อยู่มันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จะมีภาพของการที่เอาไปตรวจคนรถตู้ว่าเจออาวุธปืนใช่ไหมคือขอโทษทีเถอะนะฮะในศิษย์ธรรมกายที่เข้ามาเต็มไปหมดนะคุณไปเจออยู่คันเดียวเลยนะฮะแล้วก็ทำนองว่าเดี๋ยวมันก็เหมือนชายชุดดำอ่ะนะฮะเดี๋ยวก็จะมีเหมือนชายชุดดำอ่ะก็คือสร้างความชอบธรรมให้การที่จะบุกธรรมกายก็รอบที่แล้วก็มีความพยายามของสื่อในการปลุกประเด็นนี้ขึ้นครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผมก็บอกว่านี่คือคนดีมีศีลธรรมทั้งหลายที่เกลียดชังธรรมกายว่าสอนศาสนาผิดเพี้ยนก็คนพุทธทั้งหลายนี่ก็พวกพุทธแท้ทั้งหลายนี่ก็สนับสนุนให้มีการใช้กำลังใช้อำนาจกับธรรมกายใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรณีพระอาจารย์ธรรมศักดิ์จารุธรรมโมพระลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าพระธรรมชโยได้หลบหนีออกไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะผู้ที่อ้างถึงว่าติดตามไปด้วยนะคะอุบาสกนะอุบาสกชื่อโคกนะคะขออภัยด้วยเมื่อสักครู่บอกเป็นอุบาสิกาอ๋อเหรออุบาสกค่ะไปดูผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกันสักนิดนึงต่อเรื่องนี้นะคะเรื่องของพระธรรมชโยส่วนลูกศิษย์ลูกศิษย์โคค่ะก็เปิดเผยผลสำรวจนะครับความเห็นของประชาชนเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับคดีพระธรรมชโยจากประชาชนทั่วประเทศนะครับ 1,269 คนเก็บข้อมูลระหว่าง 14-18 กุมภานะครับแล้วก็ได้ผลที่น่าสนใจพอสมควรนะค่ะบอกว่าพบว่าประชาชนร้อยละ 76.44 มองคดีพระธรรมชโยเป็นคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบค่ะต่อมานะครับ 71.32% เนี่ยบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างยุติธรรมแล้วก็ 65.33% อยากทราบข้อเท็จจริงและอยากให้พระธรรมชโยเนี่ยออกมาแถลงข่าวนอกจากนี้นะครับยังมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงนะครับต่อคดีพระธรรมชโยนะครับ 82.90% นะฮะห่วงการเกิดการกระทบกระทั่งปะทะและการใช้ความรุนแรงนะฮะ 70.37% ห่วงกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและศาสนาแล้วก็ 62.17% นะฮะห่วงมีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ปล่อยข่าวเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็กรณีนะครับคดีพระธรรมชโยแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อพุทธศาสนานะครับ 72.50% เชื่อว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา 68.48% อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีสติและ 60.44% นะครับอยากให้ไม่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ 52.48%อยากฝากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเออน่าสนใจนะพี่ถึกครับก็แสดงว่าจริงๆประชาชนส่วนใหญ่เขาก็มีสติแล้วก็เห็นว่ามันควรจะมีกรอบของการดำเนินการว่าเอาแค่ไหนและเราก็ถามคุณผู้ชมไว้ในFacebook Page Wake Up News นะคะถามไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าท่านคิดอย่างไรกับปฏิบัติการ DSI บุกวัดพระธรรมกายได้รับความสนใจนะคะคำถามนี้อย่างคุณแพรวบอกว่า
ช้คำว่ามาปล้นชัดๆนะคะตรวจวัดมา3วันเต็มไปหมดทั้งวิหารหลวงปู่ทองคำอยู่กันเป็นชั่วโมงทั้งที่มีแค่ชั้นเดียววิหารคุณยายทองคำอาคารร้อยปีไม่มีอะไรแล้วไปแล้วก็ยังไปอีกนะคะอาคารยามาขนอุปกรณ์ไปหน้าตาเฉยอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมนึงค่ะก็ยังมีคุณชลดานะครับบอกไม่สมควรใช้มาตรา44กับพระกับประชาชนสาธุชนที่มาสวดมนต์ทำบุญนะอีกอย่างเป็นพื้นที่สงฆ์นะครับไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครมาค้นไม่เจอก็ต้องกลับนะฮะอย่างนี้มันเจตนาโทษนะฮะปล้นอาวัตโดยชัดๆนะครับคุณสุวิมลบอกว่ามาวัด3วันแล้วทางวัดทั้งพระและโยมต่างให้ความร่วมมืออย่างดีเมื่อค้นหาไม่พบตามวัตถุประสงค์ก็ควรยุติได้แล้วแต่พฤติกรรมมันแปลกไปหน่อยสั่งไล่เจ้าหน้าที่สั่งไล่เจ้าของวัดทั้งพระและสาธุชนให้ออกจากวัดที่เขาศรัทธาสร้างกันมา47ปีเพื่ออะไรนะคะคุณอัตนานะครับถาวรนะฮะบอกผู้ที่มีอำนาจเนี่ยควรมีผู้ที่มีอำนาจมีกำลังตำรวจทหารนะครับต้องใคร่ครวญดีๆก่อนกระทำแบบนี้ต้องการให้ใครผิดก็ใช้อำนาจและกำลังนะฮะรังแกคนที่ไม่มีทางสู้บังคับให้ลูกน้องตั้งข้อหานะครับบังคับให้ลงมือประชาชนก็หมดความนับถือแล้วคุณนึกรักบอกว่าทำเกินกว่าเหตุค่ะสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติคนไทยย่อมมีเสรีภาพในความเชื่อและชาวธรรมกายไม่เคยก่อความเดือดร้อนให้สังคมทำไมไม่เจรจากันค่ะถ้าดูสื่อนะครับอ่านเปลวสีเงินนะฮะปฏิบัติการหน้ากากผ้าอนามัยก็พูดถึงเขาบอกว่าหน้ากากผ้าอนามัยเรียกสิ่งนี้ก็แล้วก็บอกว่าที่แบบธรรมกายฮึกเหิมออกกำลังยกกำลังสองเห็นออกข่าวป่าร้องระดมคนยกใหญ่เรียกเครือข่ายออกมาทั้งในและนอกประเทศออกมาช่วยอยากจะบอกว่ากำลังถูกดีเอสไอใช้แผนซ้อนแผนเขาหลอกล่อให้ออกไลน์มาเลยนะออกไลน์มามากๆแล้วชาวบ้านชาวโลกจะได้รู้เช่นเห็นสันดานนะฮะก็เชียร์กันแบบคืออย่างนี้เลยล่ะฮะถ้าดีไอใช้มาตรการเกินกว่าเหตุแล้วเขาออกมาต่อต้านเนี่ยแปลว่าธรรมกายออกลายแล้วก็สรุปสุดท้ายบอกว่าขอย้ำอาณาจักรจานบินต้องถูกยึดสถานเดียวแปลว่าทำไม่ได้สนับสนุนให้ต้องถูกยึดสถานเดียวในความหมายแต่ยึดเลยนี่แหละยึดอาณาจักรจานบินนี่คือเป้าหมายหรอใช่ฮะอันนี้ก็คือความรู้สึกลึกๆสำหรับหลายคนที่นี่คือป้าหมายของการใช้ม.44ครั้งนี้ล่ะฮะต้องการให้เกิดแล้วก็คนที่อาจจะเฉยๆกับธรรมกายแต่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการหรือลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดครับขอจับอารมณ์ของคุณผู้ชมใน Facebook Live ที่แสดงความคิดเห็นมาสดๆนะตอนนี้สักนิดนึงนะคะคุณทิงบอกว่าตำรวจ DSI ลืมไปหรือเปล่าว่าจะไปจับพระธรรมชโยไม่ใช่ไล่พระและคนออกจากวัดนะคะคุณพัฒน์ทำดีบอกว่านี่เป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมหรือความยุติธรรมบกพร่องไม่ใช่เรื่องพระมีกิเลสหรือว่าไม่มีคนละเรื่องกันครับคุณวันทิพย์บอกว่าเจ้าหน้าที่ค้นจนหมดแล้วยังไม่จบแล้วต้องการอะไรต่อนะคะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นได้ต่อเนื่องนะคะกับประเด็นข่าวที่เราพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าช่วงต่อไปก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าแกนนำต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่5คนได้รับการปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยเมื่อวานก็ไปร่วมวงเสวนาหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าลำดับเหตุการณ์กันก็คือมีแกนนำตอนแรก3คนแล้วหลังจากนั้น2คนถูกควบคุมตัวไปที่ค่ายทหารเพื่อที่จะไปพูดคุยเจรจาแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงอยู่นะคะก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังเหลือส่งโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีลงมาเจรจาครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อเวลา11โมงนะก็คือแม่ทัพภาคที่1พลโทพิรัตคงสมพงษ์แล้วก็พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกแล้วก็ผบ.ตร.จากทิพย์ชจินดาพลเรือจากทิพย์ชจินดาเนี่ยนะฮะแล้วก็แกนนำเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยก็มามีการควบคุมตัวมาที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก็พากลับมานะครับปล่อยตัวพามาพบผู้ชุมนุมแล้วก็คุยกันนะแล้วก็พลโทพิรัตก็บอกว่านะก็คือแบบคล้ายๆกับว่าตกลงแล้วมีความพลเอกประวิตรเนี่ยมีความเป็นห่วงใยทุกคนแล้วก็พูดนะครับความฝ่ายความมั่นคงมีการปฏิประนอมให้ชุมนุมแล้วก็ตกลงว่าจะให้มีพื้นที่ให้ชุมนุมฝั่งกพร.มีการละเมิดข้อตกลงข้ามมาชุมนุมที่ฝั่งทำเนียบก็เลยแบบต้องมีการควบคุมตัวนะแล้วก็บอกว่าไอ้การควบคุมตัวเนี่ยถามว่าได้อยู่กินดีอยู่ดีหรือไม่ก็ขอยืนยันว่าที่ทหารควบคุมตัวไปได้รับการดูแลอย่างดีเพราะไม่ใช่โจรเป็นผู้หวังดีต่อจังหวัดกระบี่และประเทศนะฮะค่ะนี่ก็นะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยนะครับกับแกนนำแล้วก็ได้มีการชี้แจงและหารือกันเรียบร้อยนะครับจึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ทำตามที่แกนนำจ
จะให้ปฏิบัติต่อไปนะฮะค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดก็จบลงตรงที่เดี๋ยวคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพใหม่นะคะเราคุยกันเรื่องนี้ในช่วง Perspective ค่ะด้วยข้อความข้อที่3ที่ท่านนายกฝากมาก็คือท่านได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานไปแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ดำเนินการปรับปรุงร่าง EIA EHIA ใหม่ให้เกิดความชัดเจนในทุกประเด็นให้นำเอามติของคณะผู้ชำนาญการซึ่งได้เคยมีมติไปแล้วต่อเรื่องโรงไฟฟ้าซึ่งมีทั้งหมด17ประเด็นใหญ่143ประเด็นย่อยและมีเรื่องของท่าเรืออีก14ประเด็นใหญ่อีก17ประเด็นใหญ่และ143ประเด็นย่อยนำมาพิจารณารวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไตรภาคีสรุปง่ายๆก็คือให้ไปดำเนินการจัดทำกระบวนการใหม่โดยเน้นเรื่องการประชาชนมีส่วนร่วมผมคิดว่าคำตอบนี้น่าจะทำให้ทุกท่านสบายใจค่ะแต่ก่อนจะที่จะมาถึงภาพที่เสไก่อูออกมาพูดกับผู้ชุมนุมวันนี้นะคะก่อนหน้านั้นบอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมาชุมนุมแบบนี้ผิดพรบการชุมนุมนะครับพรบการชุมนุมสาธารณะแต่จับด้วยคำสั่งคสช.ห้ามชุมนุมเกิน5คนนะครับจับด้วยข้อหาหนึ่งนะฮะเพราะว่านั้นไปขออำนาจศาลตำรวจไปร้องศาลว่าเขาผิดพรบชุมนุมสาธารณะแต่ว่าก็ไม่ทันใช้พรบใช้เร็วกว่าคำสั่งคสช.เร็วกว่าแต่วันนี้เขาก็ต้องศาลจะต้องมีการพิจารณาใช่ไหมคะไม่ละฮะก็จบแล้วจบไปเลยจบไปแล้วเพราะว่าสลายการชุมนุมไปเรียบร้อยคือข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าที่รัฐบาลนะฮะมีมติให้สร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะก็คือว่าเห็นชอบให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็คือข้อสรุปนั้นยังอยู่นะฮะครับแต่บอกว่าทีนี้ก็คือเปลี่ยนไปบอกว่าต้องทำรายงาน EIA ก่อนแล้วล้ม EIA เก่าล้มเรือ EIA เก่าแล้วก็ EIA ด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าอันเดิมเนี่ยนะครับประเด็นก็คือมันชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะทางแกนนำของผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยคุณประสิทธิ์ชัยเนี่ยก็บอกว่าที่จะต้องทำแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะให้มีกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นใหม่นะฮะโดยครั้งนี้นะครับจะต้องไม่เหมือนเดิมซึ่งการรับฟังความคิดเห็นต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่มีการจัดตั้งคนสนับสนุนโดยบริษัทที่ปรึกษาของการไฟฟ้าเข้ามาอีกแล้วนะฮะเขาก็ถือว่าเอาละรัฐบาลได้ทำตามข้อเรียกร้องก็คือในข้อสรุปเนี่ยถึงแม้รัฐบาลบอกว่าไม่ได้ล้มการสร้างแต่บอกให้ไปทำ EIA ใหม่เนี่ยคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลซึ่งเป็นแกนนำก็บอกว่านะฮะเมื่อการยกเลิก EIA และ EHIA เนี่ยก็แปลว่าการก่อสร้างเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พอใจเซตซีโร่เซตซีโร่ก็คือเซตซีโร่กันใหม่นะหลายฉบับก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับใช้คำว่าเซตซีโร่ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายกให้เซตซีโร่ฐานหินคือนายกบอกไว้แบบนี้นายกบอกว่าหากคณะกรรมการ EIA เห็นว่าจะต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามประเด็นนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าการที่คณะกรรมการกพช.เห็นชอบให้เดินหน้าโครงการนี้ตามขั้นตอนก็ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างได้เลยทันทีโดยเฉพาะเรื่อง EIA จะเป็นจุดผ่านที่สำคัญถ้าไม่ผ่านก็สร้างไม่ได้นะคะก็ท่านเองเป็นคนไอ้นี่ไม่ใช่เหรอฮะก็ท่านเป็นคนสั่งให้ไปทำใหม่นี่เพื่อที่จะลดการแรงกดดันลงครับแต่ท้ายที่สุดถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้สร้างเงี้ยเหรอคะก็ท่านเองก็เป็นคนที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าก็กพช.เนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนลงมติเองจนเกิดม็อบครั้งนี้เพราะท่านเป็นประธานใช่ฮะแล้วเราโทษท่านไม่ได้แต่ว่ากพช.กพช.เป็นทั้งกรรมการที่ท่านเป็นประธานก็เป็นคนที่ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีมั้งใช่ไหมฮะจนกระทั่งเกิดม็อบครั้งนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือสรุปว่ากลับไปทำ EIA ใหม่คือรัฐเนี่ยถอยเริ่มต้นที่ศูนย์ถอยมา2รอบแล้วรอบแรกก็คือถอยเมื่อ2ปีก่อนนะฮะซึ่งก็มีการคัดค้านกันใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลก็ถอยเสร็จแล้วก็มาถึงในกรณีวันนี้นะฮะก็ถอยอีกนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบพรรคประชาธิปัตย์ไหมพี่ถึกก็คือว่าก็ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนครับไม่เป็นไรก็ให้คนอื่นมารับผิดชอบ
แก้ปัญหาต่อไปเพราะเท่าที่เขาดูเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหมดต่อจากนี้ไปเนี่ยจะใช้เวลาอีก2ปีใช่นะฮะกว่าจะทำกระบวนการ EIA ใช่ EIA เนี่ยเสร็จสิ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในขณะที่ท่านนายกพูดเนี่ยนะฮะบอกว่ายอมถอยเนี่ยนะฮะก็ไปบอกว่าไปว่ากสบด้วยอยากฝากถึงนายเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนและนักการเมืองอย่ามาหาคะแนนเสียงในเวลานี้ที่ผ่านมาเคยฟังเหตุผลและข้อเท็จจริงหรือไม่แต่กลับคิดเองมาตลอดนะขอยืนยันว่ารัฐบาลคสช.และตนต้องการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมันฉะนั้นจะเข้ามาให้เปลืองตัวทำไมสรุปว่ายังไงฉะนั้นขอให้เห็นใจในการดำเนินการของรัฐบาลด้วยที่ยึดกฎหมายเป็นหลักและโครงการนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2550ไม่ใช่มาเริ่มในรัฐบาลนี้นี่แปลว่าอะไรฮะก็ไปว่ากสม.แทนว่าเป็นต้นเหตุที่นำมาสู่ความวุ่นวายนี่แหละฮะพวกจุดชนวนพวกจุดชนวนแต่ว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่มีการควบคุมตัวแกนนำไปจากก่อนหน้านั้น3แล้วก็ไปเพิ่มอีก2เนี่ยคุณประสิทธิ์ชัยหนุนนวลคุณอัครเดชฉากจินดาหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรก็ถูกควบคุมตัวไปทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะพลโทอภิรัตบอกว่าทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกเนี่ยบอกว่าเป็นห่วงใยพี่น้องทุกคนและเรื่องที่พูดคุยกันก็เป็นพูดในฐานะฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารก็ได้มีการประนีประนอมให้มีการชุมนุมซึ่งครั้งแรกตกลงกันว่าจะใช้พื้นที่ชุมนุมฝั่งกพ.แต่ว่ากลับมีการละเมิดข้อตกลงด้วยการข้ามมาชุมนุมที่ฝั่งทำเนียบรัฐบาลซึ่งแกนนำก็ยอมรับเรื่องนี้จึงต้องควบคุมตัวกันไปโดยกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้ขออนุญาตมาจึงต้องควบคุมตัวหลังจากนั้นก็เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งกฎหมายและเป็นไปตามพรบการชุมนุมแต่ว่ามีข้อสังเกตสื่อหลายแห่งไประบุบอกแบบนี้บอกว่าตั้งข้อสงสัยว่าการควบคุมตัวบรรดาแกนนำเนี่ยอยู่ดีกินดีหรือเปล่าทางด้านพลโทอภิรัตแม่ทัพภาคที่1ก็บอกว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นผู้หวังดีต่อจังหวัดกระบี่แล้วก็ประเทศย้ำอีกทีแต่ว่าที่ถ้าถามว่าไอ้การที่ทํา EAA ใหม่เนี่ยจะเกิดอะไรนะฮะเอาในทางเรื่องนี้ก่อนทั้งกฟผ.เนี่ยนะฮะก็คือคุณสหรัฐบุญโพภักดีรองผู้ว่านะฮะก็บอกว่าในคณะโฆษกกฟผ.ก็บอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะแต่ว่าเพียงต้องรอความชัดเจนที่ประชุมครม.วันอังคารนี้ก่อนเพราะข้อมูลยังไม่ตรงกันนะพลตรีสรรเสริญบอกว่าจะมีการทบทวน DIA เนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่แต่แกนำบอกว่าต้องไปทำใหม่ทำใหม่กับทบทวนใหม่นี่ต่างกันนะถ้าต้องทำใหม่นะก็คือต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะไอ้ส่วนที่บอกว่าอะไรฮะส่วนที่บอกว่าเขาไปลงทุนที่เมืองอินโดหินที่อินโดไว้เมืองถ่านหินที่อินโดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะอันนี้คือฝ่ายของคฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนลนะวัชราเหมรัชตานันกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็อันนี้เป็นประเด็นที่เขากระพือกันมากว่าไอ้ที่บอกว่าไปลงทุนในเมืองถ่านหินเนี่ยก็คือไว้ล่วงหน้าเพราะต้องการผลักดันโครงการนี้นี่คือข่าวของฝ่ายที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าเขาก็บอกว่านี่มีการไปแบบมีคอนซปิเรซี่ใช่ฮะแต่คุณวัชราเองแกก็บอกว่าการลงทุนในเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอีแกตไอเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นะฮะซึ่งเพิ่งมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการไปเนื่องจากคุณสมบัติของถ่านหินส่วนใหญ่ของเหมืองแห่งนี้เนี่ยมีค่าความร้อนไม่ตรงกับคุณสมบัติถ่านหินที่จะใช้ในโครงการไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ดังนั้นเหมืองแห่งนี้นะครับจึงไม่มีถ่านหินที่จะสามารถขายให้กับโครงการไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ได้พูดง่ายก็คือมันไม่เกี่ยวกันดังนั้นเขาก็ทำไปเพื่อประเด็นเรื่องความมั่นคงแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่มีการแม้จะบอกว่าจะมีการทบทวนก็ตามนะคะแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าของภาคใต้ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามทางด้านภาคใต้เนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งพลังงานกันอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่เพียงพอแล้วก็ใช้พลังงานพีคกันอยู่ทุกวันความเจริญเติบโตในพื้นที่และความต้องการในการใช้ไฟฟ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่จะได้มาจะเป็นถ่านหินหรืออะไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกันแล้วก็ทำ EIA กันใหม่ใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นเพราะเข้าใจว่าภาคใต้นี่ถึงขั้นบางครั้งนี่ขาดแล้วนะฮะแล้วในขณะเดียวกันถ้าไปดูตัวเลขของการนำเข้าไฟฟ้าต่อปีของบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขกระโดดไป700,000กว่าล้านบาทแต่ที่จริงเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เขาสนับสนุนกันตอนนี้ที่ฝ่ายอนุรักษ์ก็สนับสนุนก็คือว่าโรงไฟฟ้าจากปาล์มใช่ไหมฮะไฟฟ้าจากปาล์มซึ่งมันช่วยให้ราคาน้ำมันปาล์มราคาปาล์มน้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มันมีผลหลายอย่างมันมีผลที่ดีหลายอย่างแล้วมันไม่มีสารพิษเพราะจริงๆแล้วถ่านหินเนี่ยมันก็คือว่าถึงแม้ว่าอ้างว่าที่อื่นเขาใช้กันเนี่ยแต่ว่าเขากำลังจะเลิกกันหมดแล้วเขาก็ลดลงไปแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ที่บอกว่าถ่านหินสะอาดเนี่ยมันทำได้แต่ต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งมันยังไม่ใช่ช่วงนี้คือมันยังต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งคือประมาณแบบเขาก็ประมาณว่าอีกเป็น10ปีใช่ไหม
คือมันตอนนี้มันยังเป็นมันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่ามันปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเท่ากับเหมือนก็มีคนเปรียบเทียบแต่ไม่รู้เวอร์ป่ะแต่เขาก็เปรียบเทียบอย่างนั้นจริงๆว่าถ้ามีผ่านโรงไฟฟ้าที่เทพากับที่กระบี่2แห่งเนี่ยมันก็เท่ากับรถยนต์ทั้งทุกคันในประเทศไทยที่ปล่อยมลพิษออกมาที่ในอากาศเดี๋ยวเราไปสอบถามจากผู้ที่อยู่ในการชุมนุมกันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปด้วยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะคุณประสิทธิ์ชัยเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณประสิทธิ์ชัยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะในส่วนของข้อตกลงที่คุยกับรัฐบาลก็คือจะต้องรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการทบทวนจริงหรือไม่อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้ติดใจไหมครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะทบทวนแต่ว่าทางผู้ชุมนุมบอกว่าต้องคำใหม่อันนี้มีข้อกังวลไหมฮะคือจริงแล้วก็คือการยกเลิกครับไม่ใช่การทบทวนครับถ้าคนในรัฐบาลบอกว่าจะทบทวนเนี่ยนะครับก็ถือว่าผิดกติกาครับเพราะว่ากติกาที่ตกลงกันคือการยกเลิกครับยกเลิก EIA EHIA ฉบับเก่าแล้วดำเนินการใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ถูกต้องครับค่ะทางกลุ่มเนี่ยเครือข่ายเห็นว่าตัวรายงานตัวเก่าเนี่ยนะครับ EIA กับ EHIA ตัวเก่านี้มีปัญหาอย่างไรฮะมันมีปัญหาทั้งเชิงกระบวนการและเชิงเนื้อหาครับคำว่ากระบวนการหมายถึงว่าเวลาจัดเวทีเนี่ยมันก็มีกองกำลังทหารตำรวจเป็นพันนายนะครับในบางเวทีมาล้อมไม่ให้ผู้เห็นต่างเข้าไปในเวทีนะครับในเชิงเนื้อหาเนี่ยกระบวนการเนื้อหาที่ทำการประเมินนะครับมันไม่ครอบคลุมแล้วก็วิธีวิทยาในการประเมินเนี่ยมันมักง่ายเกินไปนะครับไม่แสดงข้อเท็จจริงที่ทำไงก็ได้ให้มันผ่านเพื่อสร้างองค์ฟ้าได้ครับเพราะว่าการไฟฟ้าเป็นคนจ้างบริษัทมาทำครับแล้วเรื่องถ่านหินที่จริงๆแล้วเราก็ยังยืนยันใช่ไหมฮะว่ามันเป็นตัวที่สร้างมลภาวะแล้วก็แบบว่า อะไรเรียกว่าทำให้โลกร้อนแบบอย่างรุนแรงเลยเนี่ยฮะในขณะที่กปภเขาอ้างว่าเป็นถ่านหินสะอาดแล้วเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ขอรายงานวิจัยการไฟฟ้ามาตลอด3ปีนะครับว่าไอ้ที่สะอาดมันคืออะไรเพราะว่าเราพยายามหางานวิจัยทั้งโลกไม่มีครับแล้วก็มันมีประเทศเดียวในโลกที่ประกาศว่ามันมีถ่านหินสะอาดคือประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ขอว่าช่วยพิสูจน์ให้เราดูหน่อยเราขอเปเปอร์งานวิจัยก็ได้นะครับช้ามันแล้ว3ปีก็ไม่เคยมีมันเป็นเพียงวาทกรรมที่จ้างเราไปยึดไปคิดวาทกรรมว่าไอ้ครีมโคถ่านหินสะอาดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินระบายถ่านหินที่สัมปทานไว้จำนวนมหาศาลในอินโดนีเซียครับครับแล้วทางเครือข่ายเนี่ยมีข้อเสนอนอกเหนือไปจากการผลิตพลังงานจากถ่านหินนะฮะว่าอะไรน่าจะเป็นโมเดลที่น่าจะตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดีกว่าถ่านหินนะครับที่จะมันมีคณะศึกษานะครับที่ประกอบด้วยการไฟฟ้านะครับสนช.แล้วก็กรมพลังงานและประชาชนเถียงกันมา9เดือนนะครับว่ากระบี่ใช้อะไรตกลงว่ามีความสามารถในการใช้พลังงานหมุนเวียน 1,700 เมกะวัตต์นะครับมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน2เท่าที่จะสร้างที่จังหวัดกระบี่นะครับโทษนะครับหมุนเวียนนี่หมายถึงอะไรฮะขออภัยนะครับครับผมพลังหมุนเวียนก็ที่ศึกษากันมาก็จะมีโซลาร์เซลล์นะครับชีวมวลนะครับชีวภาพแก๊สชีวภาพนะครับแล้วก็พลังงานน้ำขนาดเล็กนะครับทีนี้ผมขอยกตัวอย่างว่ากระบี่จะมีโรงงานปาล์มอยู่ประมาณ30โรงนะครับแล้วก็ในกระบวนการน้ำมันปาล์มจะมีน้ำเสียซึ่งถ้าปล่อยลงคลองก็จะเป็นปัญหาเขาก็มาหมักครับเป็นแก๊สชีวภาพสามารถผลิตได้เป็นร้อยเมกะวัตต์นะครับแล้วกระบี่ใช้แค่ร้อยเดียวนะครับไฟฟ้าต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการผลิตแล้วก็ไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่โนเองแต่ว่าตอนนี้เขาผลิตได้ประมาณ40เมกะวัตต์แล้วและรับซื้อก็จะได้เป็น100เมกะวัตต์ครับครับถามเชิงการเมืองหน่อยครับคือถ้าบอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าใช้มาตรการอย่างค่อนข้างหนักคล้ายๆว่าจับเราด้วยการขัดคำสั่งคสช.ทำไมเหมือนกับว่าพอวันถัดมาถึงเปลี่ยนท่าทีเหมือนกับว่ารัฐบาลประเมินว่าพลังต่อต้านจะเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเรามีส่วนนะครับอันนี้ถ้าเป็นการเราว่าทำไมถึงเปลี่ยนผมคิดว่าคือจะยืดต่อไปในว่ากระบวนการมันเติบโตนะครับแต่ว่าจุดยืนของเราคือเราต้องการให้ยกเลิกถ่านหินนะครับครับแล้วถ้าเมื่อเขาสามารถที่จะทำการเรียกร้องตามข้อเรียกร้องของเราได้นะครับค่ะผมคิดว่าโอเคคือที่ถามนี่หมายถึงว่าเขาเข้าใจเหตุผลไหมหรือว่าเพียงเพราะว่า1มันเป็นทางเลือกระหว่าง1เข้าใจเหตุผลจริงๆว่าไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แล้วเพราะว่าทั้งที่กพช.ก็เพิ่งมีมติไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมฮะไม่กี่วันเองวันพฤหัสครับถามว่าเข้าใจเหตุผลจริงๆไหมว่าไม่ควรมีสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าสองเป็นเพราะกลัวประชาชนในทางการเมืองว่าเออนะพลังต่อต้านเรื่องนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมว่ามีทั้งสองอย่างครับแต่ท่านมาอยู่ที่ประการหลักนะครับครับเพราะว่าถ้าที่ผมพูดคุยในกระทรวงพลังงานหรือว่ารัฐบาลในจำนวนเยอะเนี่ยไม่ได้เข้าใจจริงๆหรือว่าพยายามไม่เข้าใจมันแต่ว่าผมว่าเป็นประการที่สองมากกว่าครับที่มีน้ำหนักค่ะเอ๊ะคุณประสิทธิชัยคะเห็นทราบว่าในพื้นที่ก็มีบางกลุ่มที่เขาก็ออกมาสนับสนุนอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็มีภาพข่าวออกมาด้วยได้มีการพูดคุยกันอย่างไรจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นไหมคะคือความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นบนม็อบจัดตั้งครับถ้าสมมติว่าเป็นกระบวนการที่ประชาชนเห็นจริงด้วยจิตใจนะครับด้วยความคิดว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินมันก็คงปะทะกันนานแล้วแหละครับแต่เมื่อไหร่ที่เป็นม็อบจัดตั้งเนี่ยนะครับคือประชาชนไม่ได้มีศรัทธาจริงว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าคนจัดตั้งเสียงไม่กี่คนที่มีอารมณ์ออกมานะครับเพราะนั้นมันจึงไม่เกิดกระบวนการที่จะขัดแย้งกันเพราะว่ามันก็มีหนังสือจากนายอำเภอนะครับมีการส่งรายการจากอำเภอมีการรับที่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าต้องเอาคนมาสนับสนุนอันนี้มีปรากฏหลักฐานชัดเจนครับว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ครับก็ที่ปลัดอำเภอถูกย้ายไปเลยฮะหรือว่าถูกยังไงฮะที่ใช่ครับถูกย้ายไปครับแต่จริงๆก็ไม่น่าเป็นประหลาดอำเภอส่งหนังสือมั้งฮะหลังจากนี้ติดตามมติคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าไม่เป็นไปตามที่ได้คุยกันไว้จะมีแผนการดำเนินงานต่อไปอย่างไรคะแน่นอนเรากลับมาแน่นอนครับเรากลับมาแน่นอนว่าคุณไม่ได้รักษาสัญญาครับโทษนะครับถามอีกคำเหมือนกับว่าบางคนก็ข้องใจว่าไอ้การที่ม็อบต่อต้านได้ผลก็เพราะว่าส่วนหนึ่งไปชูป้ายบอกว่าเราก็ไล่รัฐบาลที่แล้วมาก่อนจนกระทั่งแบบมาชัตดาวน์กรุงเทพจนเกิดรัฐประหารอะไรเงี้ยก็มันก็แบบคนก็เลยถามว่าเป็นเพราะอย่างนี้หรือด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันกลายเป็นพลังที่ทำให้ฝ่ายคสช.เขาเกรงใจอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีป้ายเหล่านี้อยู่ครับแล้วก็ไม่มีอารมณ์เหล่านี้อยู่เอามีข่าวครับมีข่าวครับใช่ๆครับไม่ยืนยันไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วแกนนำฝ่ายต่อต้านเนี่ยเป็นคนที่ด่ารัฐบาลเยอะที่สุดในยุคนี้นะครับครับไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่ครับช่วงนี้ขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ได้มุมของผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปด้วยไปเจรจากับรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นแกนนำที่คือมาจากที่ข่าวที่เขาบอกว่าเขียนว่าม็อบทรยศเลยรัฐบาลทรยศอะไรเงี้ยคือคล้ายๆกับว่าบางคนก็ตัดพ้อว่าเพราะมีบางสื่อนำเสนอแบบนี้จริงๆคือสื่อนำเสนอจริงๆว่ามีคนตัดพ้อว่าอุตส่าห์มาชัดดาวกรุงเทพมีคนมาตั้งเป็นล้านมาช่วยกันแล้วก็ไล่รัฐบาลที่ไล่จนเกิดรัฐประหารมาทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือบางคนก็ไม่ใช่ตัวของแกนนำที่ชูแต่ว่ามีคนที่พูดอย่างนี้หลายคนก็บอกมันก็ผัวเมียตีกันก็เลยใช่ไหมฮะคือจริงๆเรื่องนี้นะฮะมันก็มีข้อข้องใจเหมือนกันนะครับว่าแต่ว่าหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลมีเห็นเหตุผลความจะเป็นว่าไม่ควรจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้าใจจริงๆก็เลยกลับลำแล้วไปทำรายงานสิ่งแวดล้อมก่อนหรือว่าสองรู้สึกว่าพลังที่ต่อต้านครั้งนี้เยอะแล้วก็อาจจะเป็นพลังที่คล้ายๆกับว่าเคยมีส่วนร่วมในการที่แบบส่วนข้างมากเลยนะฮะมือผมไม่ได้บอกว่าคนที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินนี่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวแต่ว่าส่วนข้างมากของคนที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยคือคนที่คนใต้แล้วก็คนที่มาจากคนที่เคยอยู่ในป่านกหวีดใช่ไหมฮะเป็นกำลังหลักถ้าเราดูตัวละครเนี่ยใช่หมดเลยตัวละครนี่ใช่หมดเลยถึงแม้ว่าอย่างคุณประสิทธิ์ชัยต่อมาภายหลังเขาจะไม่เห็นด้วยกับคสช.เลยนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าตัวละครหลักๆก็มีใช่เลยทั้งนั้นเลยอย่างเช่นคุณทนายนกเขาก็ไปปรากฏตัวอะไรต่างๆคุณสุริยะสายแหล่งคือกองเชียร์กองเดินกองนำเนี่ยใช่หมดเลยเพราะฉะนั้นคนก็เลยถามว่าตกลงเนี่ยเป็นเพราะม็อบเนี่ยมีรากฐานจะอย่างนี้หรือเปล่ารัฐบาลเลยเกรงใจใช่ไหมฮะอันนี้คือคำถามมันก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วไงพี่ถึกเพราะว่ามันก็มีการเคลื่อนไหวในมุมมองอื่นๆใช่ไหมฮะในบ้านเราซึ่งดูเหมือนว่าไม่ได้รับสิทธิแบบนี้ใช่ฮะเพราะเรายกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นว่าใช่ไหมฮะคือผมไม่ได้ว่าม็อบชันคนคับค้าลงมาฐานหินนี่อยู่ฝ่ายนู้นฝ่ายเดียวนะคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าที่ก็มีหลายคนที่ผมรู้จักกับปปส.ตอนนั้นเขาก็สนับสนุนเขาก็เห็นด้วยว่าไม่เอาฐานหินก็เป็นคนไม่เอาฐานเหมือนกันยกตัวอย่างไผ่ดาวดินไผ่ดาวดินเนี่ยนะฮะไผ่ดาวดินเนี่ยก็เป็นคนที่เขาก็คัดค้านแล้วก็เนี่ยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยฮะก่อนที่เขาจะ
ถูกจับเนี่ยนะฮะไม่กี่วันเองก็เพิ่งแบบชูป้ายแบบว่าเขาก็ไม่เอาฐานหินเหมือนกันใช่ฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไล่ดูตั้งแต่ต้นนะฮะภัยดาวดินเนี่ยก็เป็นคนที่คัดค้านเรื่องเหมืองทองมารัฐบาลยิ่งรักครับตั้งแต่ยุครัฐบาลยิ่งรักก็คือแบบช่วงที่ทำเหมืองทองก็คัดค้านมาเหมือนกันกับพวกกลุ่มคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลที่เขาคัดค้านเรื่องโรงไฟฟ้ามาตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักเหมือนกันครับอันนี้คือเขาต่อสู้เหมือนกันเลยแบบเดียวกันหมดเลยเหมือนเดียวกันหมดเลยแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเคยมาเข้าม็อบอะไรต่างๆของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเสื้อแดงอะไรไม่เคยมีเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นนี่ภาพตั้งแต่วันที่19แต่อันนี้เป็นภาพตอนที่ถูกควบคุมตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ถามว่าทำไมแบบแต่ว่าสำหรับภัยดาวดินเนี่ยก็คือว่าไปอีกอย่างทั้งที่รัฐบาลก็ยกเลิกเหมืองทองกันนะงั้นทั้งหมดคืออะไรฮะยกเลิกเหมืองทองกันนะมันอยู่ที่ว่ามีเส้นกับไม่มีเส้นไม่ทราบเหมือนกันแต่อย่างน้อยนะฮะก็คือสำหรับไผ่เนี่ยนะฮะก็มีข่าวแจ้งว่านะฮะทางทนายเนี่ยเขาจะยื่นประกันตัวอีกครั้งวันที่22ครับวันพุธนะฮะโดยคราวรอบนี้เนี่ยจะนะฮะจะมีการวางเงินนะครับ 400,000 บาทนะฮะอ๋อจะมีนายประกัน2คนนะฮะคือพ่อไผ่แล้วก็อาจารย์สศิวรักษ์ก็จะไปร่วมวางเงินประกันด้วยในส่วนของนายประกันท่านอื่นๆนะครับจะมีกลุ่มนักวิชาการด้วยนะครับมีอาจารย์โคโทมารยามีนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระนะครับแล้วก็อาจารย์เอกพันธ์ปิณฑวนิชเนี่ยก็จะทำหนังสือนะครับรับรองความประพฤติและประกันว่าจะไม่หลบหนีเนี่ยยื่นหนังสือตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหนังสือรับรองว่าไผ่ยังคงศึกษาอยู่นะครับในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะแล้วก็จะมีหนังสือจากทางคณะเนี่ยเป็นเอกสารประกอบก็รอดูวันที่22นี้ฮะก็คือทนายกฤษดาเขาบอกว่าเหตุที่ต้องยื่นประกันเพราะว่าสภาวะจิตใจและสุขภาพของไผ่เนี่ย อยู่ในภาวะที่แบบว่าคือสภาพจิตใจเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่และสุขภาพที่ก็น่าเป็นห่วงคืออยู่ที่ขอนแก่นมันไม่เหมือนกับพวกที่อยู่ทางนี้ส่วนหนึ่งผู้ที่อยู่ทางนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ยังแบบว่าคล้ายๆกับขอนแก่นรู้สึกว่าเขาขังรวมมีผู้ต้องหายาเสพติดมีคนป่วยอะไรต่างๆครับเขาก็เป็นห่วงค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะไปดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะขบวนการประชาธิปไตยใหม่เขาเรียกร้องคสช.เดินตามรถแมพค่ะพร้อมเสนอจัดการเลือกตั้งภายในเดือนสิงหาคมปี60หลังจากที่เลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งแล้วก็หากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เขาบอกว่าจะออกมาเคลื่อนไหวพักเคารพธงชาติซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่เรียกร้องคสช.เดินตามรถแมพพร้อมเสนอจัดการเลือกตั้งภายในเดือนสิงหาคมปี60หลังทำผิดสัญญาเลื่อนการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วและหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามข้อเรียกร้องก็พร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม7สนช.ลาประชุมบ่อยว่าผิดตามหลักจริยธรรมหรือไม่คาดรู้ผลภายในสัปดาห์หน้ากรุงเทพโพลเผย2ปี6เดือนประชาชนนิยมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์น้อยลงทุกด้านแต่ยังชื่นชอบนโยบายปราบโกงและการช่วยเหลือคนจนไปอยู่กับชั่วโมงที่2ของ Wake Up News นะคะช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยค่ะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไปติดตามกับคุณปริญญาแก้วตันนะคะรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากวัดพระธรรมกายเชิญคุณปริญญาค่ะสวัสดีครับคุณพัชยาครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1นะครับตรงบริเวณคลอง5ซึ่งห่างจากวัดพระธรรมกายประมาณ2กิโลเมตรนะครับโดยที่นี่ครับในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับจะมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจนะครับเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสำหรับการตรวจค้นวัดพระธรรมกายในวันนี้นะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตรงบริเวณโดยรอบของวัดพระธรรมกายนะครับทางพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดาครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้สั่งกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับปิดทางเข้าออกทุกประตูนะครับโดยเฉพาะบริเวณของประตู5แล้วก็ประตู6นะครับซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ศิษยานุศิษย์นะครับยังนั่งสวดมนต์กันอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะมีเหตุปะทะกันตรงบริเวณจุดดังกล่าวนะครับโดยในช่วงเมื่อช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีก็คือ3ทุ่มครึ่งนะครับก็มีการนำกำลังจากตำรวจพลล่มซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับจากค่ายนเรศวรเนี่ยจำนวน1กองร้อยนะครับมาเตรียมพร้อมกำลังพร้อมอยู่ที่ตชด.ครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานจากที่มีการปะทะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์รวมถึงมีศิษยานุศิษย์ที่เป็นผู้หญิงนะครับรวมถึงคนชรานะครับก็จะมายืนขวางอยู่ตรงนั้นก็เลยต้องมีการใช้กลยุทธ์ก็คือใช้ส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้หญิงในการนำเข้าตรวจค้นนะครับ
โดยเมื่อวานช่วงเย็นครับล่าสุดมันมีคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับว่าให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเป็นอีกประมาณ13กองร้อยนะครับก็มาจากตำรวจภูธรภาค2 5กองร้อยนะครับตำรวจภูธรภาค7 5กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน2กองร้อยแล้วก็มีกองร้อยน้ำหวานนะครับก็คือสู่กลุ่มงานควบคุมฝูงชนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนครับอีก1กองร้อยครับโดยทั้งหมดนะครับจะเริ่มเข้าตรวจค้นหลังจากที่มีการประชุมในช่วง9 นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังจากที่มีการเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการตรวจปิดทางเข้าออกทั้งหมดครับก็จะมีศิษยานุศิษย์ครับหลายจอดรถที่จะเข้ามาร่วมในการสวดมนต์รวมถึงอยู่ที่หน้าประตู5ประตู6เข้าไม่ได้จำนวนมากครับรถจราจรตรงนี้จะติดขัดหมดรถจอดเต็มไปหมดเลยนะครับโดยที่เจ้าที่ก็ยังคงใช้นโยบายแผนปฏิบัติการเดิมก็คือบุคคลที่อยู่ตรงบริเวณวัดนะครับสามารถที่จะเดินออกมาได้แต่จะไม่อนุญาตให้เดินเข้าเลยนะครับโดยตอนนี้ครับในขณะเดียวกันที่ประตู7นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานจากประตู7นะครับก็คือทางเจ้าที่ DSI เนี่ยเขาก็จะมาสแตนบายตรงนี้อยู่จุดหนึ่งมีประมาณเกือบ200นายครับโดยจะเข้าตรวจคนครับเบื้องต้นเป้าหมายที่จะตรวจคนครับน่าจะเป็นในส่วนของโซนดีนะครับซึ่งยังตรวจค้นไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ติดตามตัวในส่วนของพระธรรมชโยซึ่งยังค้นหาไม่เจออยู่นะครับคุณพัชยาครับค่ะขอบคุณคุณปริญญาค่ะครับก็ยังคงเดินหน้าคนต่อไปนะฮะอย่าลืมเปิดลิ้นชักนะฮะอย่าลืมเปิดลิ้นชักโอ้ในโซเชียลมีเดียสนุกสนานมากเลยคือเขาบอกว่าไปพบพวกสต็อกของอาหารมีเมนูอย่างเลิศมีฟิตเนสอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งก็จะนำมาสู่การสร้างกระแสความรู้สึกไม่พอใจนะฮะต่อวัดพระธรรมกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่กันเยอะเลยนะคะเท่าที่เห็นภาพตั้งแต่เช้ามืดที่คุณปริญญาส่งเข้ามานะคะก็แม้ว่าจะบอกว่าพระธรรมชโยไม่อยู่แล้วก็ยังเตรียมกำลังจากคนต่อครับค่ะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ Voice TV กันสักนิดนึงค่ะไปดูว่าคุณผู้ชมแชร์เรื่องอะไรกันมากที่สุดนะคะ www.voicetv.co.th ค่ะคุณผู้ชมแชร์เรื่องที่1มากที่สุดก็คือเรื่องที่คุณวัฒนาบอกให้พลเอกประยุทธ์อย่าตีมึนปราบโกงคนใกล้ตัวนะคะคุณวัฒนาโพสต์ Facebook ไว้นะฮะอันดับ2นะครับคณะสงฆ์ทั่วประเทศมุ่งหน้าวัดพระธรรมกายภายใน48ชั่วโมงค่ะนะฮะอันดับ3นะครับคุณชูวิทย์แนะ DSI ถอนตัวกลับไปเคลียร์คดีเก่าให้จบอันนี้ก็น่าจะหมายถึงการปฏิบัติการวัดพระธรรมกายด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการที่ DSI เป็นเจ้าภาพบุกพระธรรมกายนั้นไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นขาดความชำนาญค่ะเรื่องที่4ที่คุณผู้ชมแชร์กันนะคะเส้นตาย15นาฬิกานิมนต์สงฆ์บุคคลภายนอกออกจากวัดพระธรรมกายเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ติดตามกันอยู่นะคะจะสังเกตว่า3เรื่องเนี่ยพระธรรมกายหมดเลยพระธรรมกายนะฮะส่วนในเว็บไซต์นะครับ Voice TV TV 21เนี่ยนะครับประเด็นที่หยิบยกมาดูกันก็คือฐานหินสะอาดเนี่ยเป็นข้อห้างหรือทางออกครับนะครับสำหรับมติชนออนไลน์นะครับนะฮะสมเด็จวัดปากน้ำนะครับอาพาธนะฮะมอบรองเจ้าวาดรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชแทนคือสมเด็จช่วงนะฮะเมื่อวานท่านอยู่ที่ศิริราชก็คือท่านแจ้งว่าจริงๆก็คือว่าท่านอาพาธเข้าศิริราชแล้วก็ทางแพทย์ก็ว่าแนะนำว่าอย่าออกมาครับอย่าออกมาดีกว่าอะไรเงี้ยให้รักษาตัวต่อก็เลยสมเด็จพระสังฆราชท่านเสด็จไปหลายวัดเมื่อวานก็พอไปถึงวัดปากน้ำก็เลยต้องมีแบบก็ต้องให้รองเจ้าอาวาสเนี่ยมาเฝ้าแทนนะครับรับเสด็จแทนค่ะไทยรัฐนะคะแย่จีนมากันส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลาดตระเวนในทะเลจีนใต้สรุปไทยรัฐนี่คือยอมรับแล้วแหละฮะว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้เป็นของจีนแล้ว เลยบอกว่าอเมริกาเขาเอาเรือบรรทุกน้ำมันไปหาว่าเป็นการแย่นะฮะแม่ค่ะและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะประยุทธ์ลั่น EIA ไม่ผ่านโรงไฟฟ้ากระบี่ก็สร้างไม่ได้ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาดูเรื่องความคืบหน้าของคณะกรรมการปยป.กันสักนิดนึงนะคะพลเอกประยุทธ์ก็เตรียมที่จะลงนามในการแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเรียกประชุมหารือสร้างความเข้าใจกันดำเนินการกันในต้นเดือนมีนาคมนะคะรายชื่อออกมาแล้วนะฮะก็คือ39คน39คนนะครับไม่ได้น่าแปลกใจอะไรครับก็บอกว่าก็จะมีการเรียกการประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานนะฮะในต้นเดือนมีนานี้นะครับโดยรายชื่อนะครับของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง39คนเนี่ยมีใครบ้างนะค่ะในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องยุทธศาสตร์นะคะรับผิดชอบโดยรองนายกสมคิดและรองนายกวิษณุเนี่ยก็
6คนด้วยกันนะคะผู้ทรงคุณวุฒิแหมเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะคุณการตระกูลหุ่นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือ SCG เนี่ยนะคะคุณชาติสิริโสพลพนิชค่ะคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์คุณวิรไทยสันติประพบด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนในคณะกรรมการที่2นะครับคือคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปนะฮะรับผิดชอบโดยรองนายกนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์และพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิ14คนนะฮะก็อย่างเช่นคุณคุรุจิตนาครทัพนะฮะกรรมการและประธานกรรมการบริษัทไทยออยจำกัดนะครับคุณเจเดชอินสว่างนะฮะอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณชัยยายิ้มวิไลนะครับกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามนะฮะคุณเตชบุญนาคนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณเทียนฉายกิรนันมีแต่ชื่อคุณคุณนะคุณประวันศักดิ์อุวันโนบันทูล่ำซำคุณปิติพงษ์พึ่งบุญอยุธยาอดีตปลัดเกษตรคุณมีคนนี้ซึ่งไม่เข้าคุณไหนคะคุณประมลสุธีวงศ์ฮะนะมีคุณปิติพงษ์พึ่งบุญในอยุธยานะครับแล้วก็คุณผานิติธรรมประภาสนะอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็มีแล้วก็พลตรีเอกอัศนานนท์ก็คืออยู่ในระบบที่อยู่ในแม่น้ำ5สายอยู่แล้วอยู่ในแม่น้ำ5สายกันหมดนั่นแหละฮะแล้วก็กรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์รับผิดชอบโดยพลเอกพลอากาศเอกประจินเนี่ยนะครับก็มีอันนี้เป็นขนพวกอธิการบดีนะฮะเช่นในแพทย์กำจรตติยกวีอดีตเลขากรรมการอุดมการอุดมศึกษานะฮะแล้วก็คุณกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการขอนแก่นในแพทย์เฉลิมชัยอธิการศรีนครินทร์ชูศักดิ์เลี่ยมสกุลอธิการสงขลาบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการจุฬาสมคิดเลื่อนไปทูลจะขาดได้อย่างไรอธิการธรรมศาสตร์นะฮะผมด้วยนะก็หมออาวุธศรีสุกรีรักษาการแทนอธิการบดีเชียงใหม่แล้วก็ในแพทย์อุดมกชินอธิการมหาวิทยาลัยมหิดลหมดนะฮะแต่มีอยู่สองคนที่ชาและเชียงใหม่ไม่ได้เป็นกรทนักวิชาการภาษาแต่ละบรกุลคุณสุประชัยพนิพักอันนี้อันนี้นี่โผล่มาแบบแล้วก็สมชัยคุณสมชัยฤชุพันธ์นะฮะอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเขาจะเป็นน้องชายน้องชายสมชัยแล้วส่วนกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปองดองเนี่ยของคุณของพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะมีผู้สมควรมีโผล่หน้าที่แปลกหน่อยเนี่ยก็คือคุณธงทองจันทรังสุค่ะอดีตประธานสำนักนายกซึ่งโดนม.44หลังรัฐประหารนะฮะก็คืออันนี้ก็เอาคุณทองทองกลับมาใช้ส่วนที่เหลือก็คืออัจฉริยะจารุจินดาค่ะนะฮะพลเอกอัจฉริยะศรีเวลาค่ะแล้วก็ในสี่คณะกรรมการย่อยของปยป.นะครับก็มีคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ซึ่งมีพลเอกประจินดูแลเนี่ยมีผู้สูงคุณวุฒิมากที่สุดคือ16คนอันนี้คือข้อสังเกตค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมการที่จะลงนามแล้วนะคะแต่งตั้งในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการชุดต่างๆนะคะขณะที่พลโทปิยวัฒน์นาควณิชแม่ทัพภาคที่4ก็พูดถึงเรื่องการทำงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือว่าทหารชุดผ้าพันคอสีฟ้าคือชุดปฏิบัติการที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติและทุกเรื่องพร้อมให้คำปรึกษาประชาชนว่าต้องการอะไรถ้าคนที่มีผ้าพันคอสีฟ้าแล้วทำไม่ดีนั้นไม่ใช่ทหารแน่นอนบอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าผู้เห็นต่างอยู่ที่ไหนก็ตามหากต้องการช่วยพัฒนาชาติไทยขอให้โทรศัพท์มาหาตนเลยนะคะอันนี้แจกเบอร์เลยพร้อม24ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นการชงไอเดียผู้เห็นต่างต่อสายตรงย้ำใช้หลักยุติธรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาของพลโทปิยวัฒน์นาควณิชแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้กฎหมายนะครับนำนะฮะทุกอย่างจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดและมาสู้กันในชั้นศาลนะฮะอันนี้เหมือนเป็นการปรองดองแนวทางนึงใช่ไหมคะก็คือถ้าไม่ผิดได้ก็ออกมาทำงานแต่ถ้าผิดก็อาจจะแค่ภาคทันและนำมาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันส่วนผู้ที่ให้ความเห็นเรื่องการปฏิรูปการปรองดองมาโดยตลอดอย่างพรรคเพื่อไทยคุณจตุรนต์ฉายแสงก็มีการพูดถึง10ประเด็นกรอบหารือที่พรรคเพื่อไทยจะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของกรรมการปรองดองนะคะแต่ว่ายังไม่มีการกำหนดวันนะคะว่าเข้าไปวันไหน10ประเด็นอาจจะพูดกว้างกว่า10ข้อก็ได้นะคะแต่ใน10ข้อมีคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิรูปอยู่ด้วยคุณจตุรนต์ก็บอกว่าทำให้เห็นว่ามีทั้งเรื่องน่ายินดีและน่าเป็นห่วงที่น่ายินดีก็คือการที่ผู้บัญชาการทหารบกแสดงท่าทีพร้อมฟังให้พูดได้ไม่จำกัดจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ถือเป็นเรื่องดีถ้าไม่ปล่อยให้การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้พูดกันไปแล้วก็จบไปเฉยๆแต่ให้มีกระบวนการต่อเนื่องก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างนะคะนะฮะคุณจตุรนต์ยังบอกว่าแต่เรื่องที่น่าห่วงคือเรื่องของคำถามปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งแตกต่างในเรื่องทรัพยากรพลังงานหรือแนวความคิดในการปฏิรูปในเรื่องต่างๆนะครับเป็นการแสดงการรับฟังความคิดเห็นเรื่องเหล่านี้ช้าเกินไปนะครับซึ่งจริงแล้วกระบวนการการปฏิรูปถ้าจะทำให้ได้ดีเนี่ยนะครับต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองและฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่ต้นคือคุณรีบทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะมาพูดตอนนี้อาจจะช้าไปครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำไปหมดแล้วแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันจะเกิดอะไรหลายอย่างที่ไม่ใช่การปฏิรูป
แต่จะมีผลต่อระบบโครงสร้างและกฎหมายต่างๆทำให้ประเทศไทยขาดความคล่องตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะการที่มีร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรวมไปถึงยุทธศาสตร์20ปีด้วยนะถ้าการปรองดองไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็เศรษฐกิจซึมยาวแล้วก็จะปรับตัวไม่ได้เลยนะฮะมีฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคุณองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคก็บอกว่าเรื่องของปยป.ต้องถือว่าการทำงานก้าวหน้าตามลำดับมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทำงานกับปยป.นอกจากนั้นเกือบทุกภาคส่วนของสังคมก็ให้ความร่วมมือนะคะแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่างานการสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปและก็การสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเกือบทุกภาคส่วนของสังคมไทยในหลายมิตินะคะเพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแกเลยบอกว่าควรจะอาศัยกลไกประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานค่ะคุณอลงกรพลบุตรรองประธานสปทก็พูดถึงความคืบหน้าของการปรองดองนะคะว่าขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นคืบหน้าก็เชื่อว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนเมษายนก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็กังวลต่อสถานการณ์ปัจจุบันค่ะทั้งเรื่องกรณีวัดธรรมกายเครื่องคดีทุจริตข้าวเรื่องโรงไฟฟ้ากระบี่นะคะส่งผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อยมองแบบนี้นะคะส่วนทางนปชก็ส่งเสียงมาเช่นเดียวกันนะครับว่าก็พร้อมร่วมวงปรองดอง13มีนาคมนี้นะครับแล้วก็จะตรวจสอบรอดูผลงานนะครับของการทำปรองดองเนี่ยต่อไปแต่เขาก็ขีดเส้นอยู่นะฮะว่าก็บอกว่าต้องใช่ไหมฮะก็คืออันนี้เป็นการเชิญพระพยอมมาสนทนามาบรรยายถามเรื่องหนทางปรองดองประเทศไทยคือนปชเขาจะจัดทุกสัปดาห์อยู่แล้วจัดทุกสัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็คุณเจตพรก็บอกว่าปรองดองครั้งนี้ไม่จบก็คือจบใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบขอให้สบายใจว่าพี่น้องนปชสบายใจคือเขายืนยันว่าจะปรองดองเนี่ยแต่ว่ายืนยันว่าจะรักษาความถูกต้องไม่มีทรยศต่อวีรชนนะเรื่องคดีความต่างๆที่อยู่ในการในความยุติธรรมตามกฎหมาย3เดือนจากนี้ไปถือเป็นการพิสูจน์นะขอให้รอดูผลสรุปก็คือถ้าเป็นตัวของไทยโพสต์นะเขาบอกว่าเนี่ยนะนปชย้ำร่วมปองดองแต่ขีดเส้นเมษายนต้องคืบใช่ไหมก็คือว่ามันต้องมีความคืบหน้าไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่แต่พูดกันเปล่าๆใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อวานเองก็มีกลุ่มของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ซึ่งที่เราเปลยเอาไว้เดี๋ยวเราจะยกไปคุยช่วงหน้าแล้วช่วงหน้าเราก็จะคุยกันเรื่องของสนช.ที่ลาประชุมกันบ่อยๆด้วยนะคะขบวนการประชาธิปไตยใหม่บอกว่าจะเคลื่อนไหวหากไม่มีการเลือกตั้งตามที่ไหนขณะที่สนช.คุณพรเพชรค่ะประธานสนช.บอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม7สนช.ลาประชุมบ่อยว่าผิดตามหลักจริยธรรมหรือไม่ก็จะรู้ผลภายใน1สัปดาห์สักครู่เดี๋ยวมาคุยกันหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในช่วงระยะนี้พูดถึงเรื่องการปรองดองกันเยอะนะคะเรื่องการจับตารถแมพของคสช.ก็เลยอาจจะห่างหายไปแต่ว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่เขายังคงจับตาเรื่องนี้อยู่นะคะเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะรังสิมันโรมแกนนำกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่บอกว่าตอนนี้ปี60แล้วเข้าสู่ปีที่3ของการทำรัฐประหารอะไรที่เคยเกิดขึ้นเคยเป็นการทุจริตคอร์รัปชันเราคาดหวังว่ามันจะหายไปแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่แล้วก็อาจจะมากไปกว่าเดิมด้วยซ้ำดังนั้นหากว่าในช่วงเดือนสิงหาคมทางรัฐบาลคสช.ไม่จัดการเลือกตั้งขึ้นเราจะมีการชุมนุมต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องตลอดเดือนกันยายนและตุลาคมไปเรื่อยๆนะคะฟังเสียงของรังสิมันโรมรวมไปถึงผู้ที่เข้าร่วมแถลงข่าวเมื่อวานด้วยนะคะศิรวิศเสรีที่วัดหรือจานิวค่ะ NDN นะครับจึงขอเรียกร้องให้คสช.ดำเนินการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม2560คือปีนี้นะครับโดยเป็นตามรถแมพนะครับที่พวกเราได้เสนอนะครับได้ปรับเอาไว้และเราคิดว่ารถแมพเหล่านี้มันเป็นไปได้จริงและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนะครับสุดท้ายผมขอฝากอะไรนี้ฮะท่านต้องไม่ลืมนะครับฝากพี่นักข่าวว่าเป็นถึงคสช.นะครับคสช.นะฮะแม้คสช.จะอยู่มานานขนาดนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคสช.เข้ามาโดยผิดกฎหมายคสช.จึงไม่ได้มีความชอบธรรมตั้งแต่ต้นนะครับและทางออกที่ดีที่สุดคือคสช.ควรรีบออกไปโดยเร็วที่สุดนะครับรวมค่าจ้างที่และเงินที่เราต้องหมดไปกับคณะกรรมการแม่น้ำ5สายทั้งสิ้นเนี่ย 99,564,970 บาทต่อเดือนนะฮะถ้าแม่น้ำ5สายนี้
ยังคงดำรงอยู่ต่อไป1ปีจะทำให้ล้มเสียงบประมาณไปกับคนเหล่านี้เป็นจำนวน 1,194,779,640 บาทการอยู่ต่อของคสช.นั้นสร้างภาระแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับคือจ่านิวเขาสรุปให้ฟังนะฮะว่าแม่น้ำผ่าสายเนี่ยมีค่าจ้างกันเท่าไหร่ตั้งแต่สนช.นะ เดือนละ50ล้านนะสปท.เนี่ย41ล้านนะแล้วก็ครม.อีกนะครับรวมกัน4ล้านกว่าครม.เนี่ย750,000นะคสช.เนี่ยก็ค่าจ้างอีกล้าน8อีกล้าน8นะผู้ทำงานอีกล้าน6นั่นก็คือแบบคือแม่น้ำผ่าสายเนี่ยเราต้องพูดให้ถูกว่ามันไม่ใช่จ้างคนใหม่จ้างวนกันไปจ้างวนกันมาไงฮะใช่ครับก็คือในครม.ก็อาจจะอยู่ในคสช.ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีหลายตำแหน่งฮะต่างคนต่างก็นั่งกันหลายตำแหน่งอย่างที่บอกว่าก็คือคนก็ถามมันนั่งตั้งหลายตำแหน่งแล้วก็ไม่ไปโหวตเนี่ยนะฮะไม่ไปลงมติในการประชุมเนี่ยก็คือมันนั่งหลายตำแหน่งกันเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็จ่านิวก็ชี้ให้เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาคือมันกลายเป็นเขาเรียกว่าวงจรที่น่าสนใจของระบบเศรษฐกิจไทยคือหนี้เพิ่มภาษีเพิ่มงบทหารเพิ่มแต่สวัสดิการลดครับนะฮะก็ตั้งแต่คสช.ยึดอำนาจเนี่ยนะครับหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้น 388,708 ล้านบาทนะฮะโดยที่ไม่มีผลงานชัดเจนแล้วก็มีคอร์รัปชันที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะฮะก็อันนี้ฮะก็คือแบบว่าเนี่ยก็คือส่วนรวมรังสิมันเขาก็ทวงว่ารัฐบาลเนี่ยรับปากว่าจะให้มีเลือกตั้งแล้วก็เลื่อนมาตลอดบอกครั้งแรกก็คือว่าจะมีเลือกตั้งปี58อันนี้เป็นพื้นที่ญี่ปุ่นนะป่ะต่อมาครั้งแรกใช่มั้ยครั้งแรกเลยต่อมาก็จะมี59ไม่59ก็ไม่มีก็ไปมี60ก็จะมี60ไปบอกที่แล้วก็บอกเลขา UN บอกว่าจะเลือกตั้งปี60แล้วก็ไม่มีให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแต่ละครั้งก็เลื่อนไปเรื่อยๆใช่มั้ยก็คือแบบมีพูดกับทูตแคนาดาอีกใช่มั้ยฮะว่าเป็นปลายปีนี้ปลายปี60ตอนนี้ก็จะบอกว่าเลื่อนไปปี61ละครับแต่นี่คุณวิษณุก็บอกว่าจะปี61เขาก็บอกว่าแล้วจะอยู่กันยังไงคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ต้องให้ประชาชนมาประท้วงเลยหรอกโดยเศรษฐกิจโดยภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันตึงไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูอย่างอเมริกาที่เปลี่ยนเป็นทรัมป์แล้วนะอเมริกามาฝึกคอมบ้าโกนยังเรียกร้องให้มีเลือกตั้งเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าการที่มันไม่มีเลือกตั้งมันสกัดอะไรหลายอย่างที่เขาต่อความสัมพันธ์การค้าไม่ได้คือจริงๆอเมริกาไม่ได้สนใจถึงยุคนี้อเมริกายุคทรัมป์ไม่ได้สนใจเลยหรอกขอให้มีเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมก็เอาก็เอาคือเพื่อที่จะได้กลับมาแบบอะไรหลายๆอย่างมาค้าขายกันไปได้ที่มันเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการเพราะกฎหมายอะไรต่างๆเขาขีดขั้นอยู่หลายเรื่องใช่ไหมถ้าเขายอมมันก็คือแบบเขาก็อยากกลับมาค้าขายเต็มที่ตามปกตินะซึ่งมันเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริงๆใช่แล้วก็ดูเหมือนไม่สดใสนะฮะแม้ว่าในบางฉบับเนี่ยคุณสมคิดบอกว่าจุดพลุ 4.0 เนี่ยนะครับยอมรับว่าคนไทยสตาร์ทอัพยอมรับกันเยอะอันนั้นลงในมติชนนะแต่ในกรุงเทพธุรกิจมาอีกแบบเลยสมคิดรับ GDP ไทยไตรมาส4แผ่วหวังลงทุนรัฐท่องเที่ยวนะครับจะดันเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาซึ่งดูเป็นปัญหาแบบคำตอบเหมือนเดิมคือสูตรเดิมนะฮะของการตีปี๊บเมื่อวานเนี่ยรู้สึกอาจารย์อนุสรธรรมจัยของรังสิตก็บอกว่าประเมินแล้วไตรมาส4เนี่ยดูเหมือนจะน่าจะโตแค่ 2.8 ไม่ได้เป็นไปตามเป้าก็คือสรุปแล้วไอ้ที่ตีปิ๊บ GDP กันทั้งหลายเนี่ยพอเอาข้อจริงไม่ถึง3ปี4ปีมันเนี่ยคือพอมันสรุปปลายปีข้อจริงไม่ถึงค่ะก็คือการที่ไม่ได้เลือกตั้งอาจจะเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งด้วยนะคะฟังขบวนการประชาธิปไตยใหม่กันแล้วไปดูนิด้าโพกันบ้างดูแป๊บนึงประชาธิปไตยใหม่เนี่ยความจริงเนี่ยเขาแถลงเมื่อวานเนี่ยนะเขาร่วมคัดค้านลงไฟฟ้าถ่ายด้วยเพียงแต่ว่าก็คือแบบคนอาจจะไม่สนใจว่าไม่รู้ว่าจริงๆก็พวกเขาก็คัดค้านมาโดยตลอดนะเพียงแต่ว่าพอเวลามันออกเป็นข่าวก็ออกกันต่างกันนะฮะก็คือแบบอันนี้ก็คือใช่ไหมอย่างเช่นชายโพสต์ก็บอกกวนจ่านิวประชาธิปไตยใหม่โผล่หลังเงียบมานานปีรีบจัดเลือกตั้งสค.ปีนี้นะหากรถแมพขยับเอาแน่จัดชุมนุมการเมืองต่อเนื่องก็มุ่งไปด้านนี้แทนเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนิด้าโพเขาก็ไปสำรวจเหมือนกันเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองของงานของรัฐบาลที่ดำเนินการอยู่กันตอนนี้ด้วยนะคะนิด้าโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการปรองดองความขัดแย้งของคนในชาติเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 1,250 คนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปรองดองที่พลเอกประยุทธ์เดินหน้าอยู่ณตอนนี้นะคะถามถึงการยอมรับของประชาชนหากการเลือกตั้งต้องถูกเลื่อนระยะเวลาออกไปเนื่องจากรัฐบาลและคสช.กำลังปรองดองนะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะร้อยละ 71.28
71.28 เลยนะคะยอมรับได้ยอมรับได้อันนี้นิดาโพนะฮะนิดาโพไม่ต้องตกใจครับ21.68ยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้นะคะส่วนนะครับถามถึงความเห็นต่อการปรองดองที่รัฐบาลและคสช.กำลังดำเนินการเนี่ยนะครับก็ 58.72% บอกว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่คสช.จะปฏิรูปประเทศนะฮะแล้วก็ 23.92% เนี่ยบอกว่าเป็นเกมการเมืองของรัฐบาลนะฮะในขณะที่ความเห็นต่อการสร้างความปรองดองนะครับได้ช่วยลดความขัดแย้งหรือไม่นะฮะอันนี้ลดลงนะจากตัวเลขที่บอกว่าต้องการให้มีการปรองดองให้เสร็จก่อน 64.32 บอกว่าได้เพราะว่าความปรองดองช่วยทำให้คนในชาติเข้าใจกันนะฮะส่วน 24.72% บอกว่าไม่ได้เพราะบุคคลที่เข้ามายังไม่มีความเป็นกลางพอค่ะส่วนถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความขัดแย้งหลังเลือกตั้งนะคะก็บอกว่าเชื่อว่า 54.32 นะคะเชื่อว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกมันแปลว่าไงฮะ70%บอกปรองดองก่อนดีแต่ถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะมีความขัดแย้งอีกอยู่ดียอกย้อนนะฮะก็คือแบบก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยนะฮะเชื่อว่าไม่เกิดนะครับ 25.76% นะครับอันนี้โพลนี้มันกว่าฮะซุปเปอร์โพลเทใจพรรคหนุนประยุทธ์แล้วก็ 71% รับได้เลือกตั้งอันนี้คือเขาควบทั้งนิดาโพลแล้วก็ซุปเปอร์โพลแต่ซุปเปอร์โพลเนี่ยเผยผลบอกว่าถ้าหากเลือกตั้งวันนี้ประชาชนทุกภาคพร้อมใจเทคะแนนให้พรรคที่สนับสนุนลุงตู่เป็นนายกนะครับแต่เดี๋ยวซุปเปอร์โพลเดี๋ยวจะมีมาให้คุณผู้ชมดูกันด้วยนะคะแต่ถ้าเราไปดูเดี๋ยวเบรกต่อไปมีบางกอกโพลนะโพลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นมาอีกแบบเหมือนกันค่ะเราไปดูอีกเรื่องนึงกันก่อนสักนิดนึงนะคะเรื่องที่7สนช.คุยกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าสุดท้ายแล้วสนช7สนช.เนี่ยจะมีมาตรการในการจัดการอย่างไรนะคะคุณพันเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.บอกว่าการตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบนะคะ7สนช.ที่มีชื่อขาดประชุมบ่อยสั่งการให้รองประธานสนช.ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมและคณะทำงานเร่งตรวจสอบตามที่คุณศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นร้องเรียนเอาไว้นะคะต้องรอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบโดยจะมีหลักการพิจารณา2อย่างค่ะก็คือข้อที่1มีการกระทำผิดข้อบังคับการประชุมหรือไม่และข้อที่2มีการกระทำผิดตามหลักจริยธรรมหรือไม่นะคะใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นหลักในการตรวจสอบพิจารณานะคะนะก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการคงเร่งดำเนินการนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปที่แท้จริงออกมาแต่พี่ถือครับผมสงสัยนิดนึงถ้าไม่มีคนร้องเขาไม่ตรวจสอบนะฮะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆกับว่าไอ้รอไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่สรุปตัวเลขของสภาครับของสนชที่เขาสนชเขาเป็นคนรวบรวมเองใช่เขาก็รู้อยู่แก่ใจเพราะเขาก็เป็นคนเปิดเผยข้อมูลตัวนี้เองว่าใครไปลงมติกี่ครั้งแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสนชตรวจสอบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีก็คงไม่ผิดอ่ะก็เพราะที่ผ่านมาคุณก็มีข้อมูลตัวนี้อยู่เขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็ไม่เคยไปไล่จี้ว่าใครขาดประชุมยังไงแล้วจะมีปัญหาอะไรเขาก็ไม่เห็นเคยว่าอะไรเขาก็ปล่อยให้ขาดประชุมมาตลอดแล้วก็ยอมแล้วก็บอกว่ามีการลาประชุมแต่เหตุผลในการประชุมเป็นเรื่องลับใช่ไหมครับซึ่งขอโทษแต่นะฮะผมก็เข้าใจทหารพอสมควรอยู่ผมรู้สึกว่าการที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพอาจจะขาดประชุมพอสมควรเนี่ยเป็นไปได้แต่ก็ต้องมีคำถามว่าแล้วคุณตั้งผบ.เหล่าทัพมาทำไมเพราะเขามีภารกิจก็เข้าใจได้เพราะว่าเข้าใจว่าตั้งคุณปรีชามาก็คือตั้งแต่แกเป็นปลัดแล้วอะครับก็คือเข้าใจว่ายุ่งคือผมว่าเขาก็ยุ่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณไปตั้งเขาทำไมล่ะใช่ไหมอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองโทษทีระหว่างผบ.เหล่าทัพกับปลัดกลาโหมเนี่ยใครยุ่งกับกลาโหมเนี่ยใครยุ่งกับกันแล้วทำไมปลัดกลาโหมขาดเยอะกว่าผบ.เหล่าทัพตั้งเยอะแล้วก็ผบ.เหล่าทัพรอบที่แล้วก็มาบอกว่าแกพยายามเข้าตลอดเราไปดูผบ.ทอ.กับผบ.ทล.สิฮะที่สถิติเปรียบเทียบกันคนหนึ่งถ้าเทียบกับปลัดกลาโหมเข้า6ครั้งใช่ไหมผมว่าผบ.ทล.กับผบ.ทอ.ยุ่งกว่านะใช่ไหมฮะแล้วปลัดกลาโหมเข้าแค่6ครั้งค่ะแต่ว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์แสบเหมือนกันนะคะไปงัดคำการโพสต์ของคุณทนายวันชัยสอนสิริสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท.ด้านการเมืองเนี่ยนะคะเคยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อครั้งวันที่27สิงหาคมปี2013เกี่ยวกับการมาเซ็นชื่อแล้วไม่เข้าประชุมตอนนั้นเป็นของนายกอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะโดยใจความก็ระบุค่อนข้างยาวนะคะเรื่องว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เข้าประชุมสภาอ้างว่ามีภารกิจเยอะต้องไปทำเรื่องอื่นนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาอ้างว่าเป็นนายกแล้วมีภารกิจเยอะนั้นไม่ได้ต้องรู้จักแบ่งหน้าที่แบ่งงานแบ่งภารกิจให้เห็นว่าเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องทำฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องไม่บกพร่องก็นั่นแหละสิฮะก็ถ้าบกพร่องก็บกพร่องสิฮะถ้าคุณยิ่งลักษณ์บกพร่องรอบนี้ก็ต้องบกพร่องด้วยคุณวันชัยก็ต้องใช้ตรรกะเดียวกันในการทวงถามถึงใช่ไหมฮะการทำงานของ7สนช.ที่ไม่ยอมมาประชุมแม่
คือรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันตลกไงตรงที่ว่าคนที่เป็นนายกมาจากสสใช่ไหมก็ยังต้องเป็นสสอยู่ด้วยไงเขาไม่ได้ขาดไปจากสสมันรัฐธรรมนูญ40เขาบังคับให้เขายังต้องมาประชุมอยู่แต่ทีนี้มันก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเขาก็จะต้องคนที่เป็นรัฐมนตรีนายกเนี่ยเขาก็จะมาประชุมน้อยกว่าคนที่มันเป็นสสไงไม่ได้ว่าละสำคัญอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะฮะงั้นก็ต้องไปตามเอาทนายวันชัยนะคะว่าจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรในเคสของข้าราชการประจำเนี่ยก็คือแบบข้าราชการประจำเนี่ยคุณแบบว่าคล้ายๆกับว่าการไปสนชแล้วต้องมาประชุมด้วยเนี่ยนะคือเราพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ถ้าบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ประชุมเลยเนี่ยก็ผิดนะเขายังไม่ถูกใช่ถ้าจริงๆแล้วในฐานะที่ยังเป็นสสก็ต้องเข้าประชุมพอสมควรใช่ไหมต้องเข้าประชุมพอสมควรอย่างน้อยก็คุณเข้าครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่าภารกิจนายกมันมีแต่ต้องเข้าอย่างน้อยก็ครึ่งขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าอย่างเคสเนี้ยมันพอเป็นข้าราชการประจำแล้วไปตั้งมาเนี่ยนะก็ทั้งที่รู้ว่าเขามีภารกิจเยอะเขาก็ต้องรู้แล้วเขาก็ต้องแบบมันต้องมีความสมัครใจในการที่เข้ามาเป็นแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวเองต้องมาประชุมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเป็นเรื่องความนิยมของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์นะครับ2ปี6เดือนประชาชนนิยมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์น้อยลงทุกด้านแต่ว่าสิ่งที่ยังชอบค่ะก็คือเรื่องนโยบายปราบโกงแล้วก็การช่วยเหลือคนจนเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันเบเยอร์วันสีเบอร์หนึ่งจากเบเยอร์ช่วงนี้มาดูเรื่องการทุจริตหรือว่าการปราบคนโกงกันบ้างนะคะมีคนที่ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตอย่างต่อเนื่องท่านหนึ่งคุณวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เขาตรวจสอบหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้เขาพูดถึงกรณีที่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คณะกรรมการธุรกรรมของปปง.มีหนังสือสั่งอายัดทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกรณียาปราบศัตรูพืชค่ะ384ล้านบาทโดยระบุเหตุผลว่ามาจากหนังสือของคณะกรรมการปปช.สภาและสตง.ที่มีไปถึงปปง.เมื่อตรวจสอบแล้วก็เห็นชอบแล้วก็อายัดทรัพย์ดังกล่าวนะคะคุณวิราชบอกว่าอยากฝากไปถึงนายกค่ะว่าเรื่องการทุจริตยาปราบศัตรูพืชนั้นมีผู้ว่าเกี่ยวข้อง22คนนายกเคยใช้มาตรา44ไล่ออกไปแล้ว2คนในอำเภอ10กว่าคนและข้าราชการอีก100กว่าคนแต่ว่ากลับมีผู้ว่า2คนนะคะที่เป็นสนช.ด้วยก็คืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน811ล้านบาทและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะวงเงิน305ล้านบาทกลับไม่ถูกดำเนินการใดๆอันนี้ก็เป็นและเป็นสนช.ด้วยทั้ง2คนเนี่ยนะฮะก็คือมันก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังเกาะติดเรื่องของคุณสมบัตินะฮะของคุณเสรีสุภาทิพย์นะครับผู้ว่าการประปานี้เราเคยอ่านไปแล้วก็ยังเกาะติดต่อเนื่องนะคะสำหรับคุณวิราชขณะที่คุณวัฒนาเมืองสุขนะคะคุณวัฒนาเมืองสุขให้ความเห็นกรณีที่นายกใช้มาตรา44ยึดทรัพย์อดีตนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็อดีตรัฐมนตรีด้วยนะคะบอกว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากกว่าคำพูดของพลเอกประยุทธ์เรื่องคนโกงต้องไม่มีที่ยืนก็คือการกระทำที่ไม่เลือกปฏิบัติค่ะอย่างเช่นการอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ในคดี จัดซื้อเรือเหาะคดีจัดซื้อเครื่องมือ ตรวจวัตถุระเบิด GT 200คดีญาติพี่น้องของหัวหน้าคสช.และคดีทุจริตของอพส.หรือว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็อยากให้ใช้มาตรา44กับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะนะฮะซึ่งจริงๆก็มีเรื่องที่มันเปิดเผยกันเยอะนะฮะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะคนยุคนี้ไม่สนใจครับอย่างเช่นตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์เนี่ยที่ก็มีงานเสวนาที่สมาคมนักข่าวก็มีอาจารย์สมเกียรติของ TDI ด้วยมีแล้วสุดจะมีใครนะมีหลายคนฮะก็เป็นการเปิดเผยคุณอะไรนะที่เป็นรองผู้ว่ารองผู้ว่ากทม.เก่าเดี๋ยวผมแก้อันนี้ไม่อยู่ในข่าววันนี้แต่เล่าให้ฟังหน่อยก็คือเขาก็เปิดเผยเรื่องการล็อกสเปคเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมฮะรู้สึกประมูลรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็พูดเรื่องการล็อกสเปคแต่ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจนะมันก็เงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีการล็อกสเปคว่าคุณต้องไปซื้อประมูลแล้วต้องไปซื้อสินค้าอันนี้ต้องตู้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่มันแบบเป็นปัญหาการประมูลมากค่ะซึ่งเป็นในส่วนของเวทีเสวนาสาธารณะเรื่องแก้ปัญหาคอร์รัปชันชาตินี้หรือชาติหน้าที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดนะคะแล้วก็มีคุณสมเกียรติตั้งกิจวณิชประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือ TDRI ก็ไปพูดในเรื่องนี้ด้วยบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันถ้าไม่แก้ชาตินี้ชาติหน้าก็แก้ไม่สำเร็จตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศก็มีผลงานปราบคอร์รัปชันค่อนข้างโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งก็ได้คะแนนไปมากแต่ถือเป็นประเด็นที่แก้ได้ง่ายเรียกว่าเป็นควิกวิน
แต่พอประเด็นที่แก้ไขง่ายๆหมดแล้วทำให้ประเทศไทยหลุดจากอันดับเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันเพราะการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันตกขณะเดียวกันก็กลับมีปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้นเป็นระยะเรื่องอื่นๆอีกระหว่างที่รัฐบาลบริหารงานคือสรุปว่าเวลากวาดเรื่องรัฐบาลที่แล้วมันทำได้ง่ายไงพอมันเกิดในยุคนี้เนี่ยมันก็เลยลำบากอาจารย์ก็พูดแล้วอาจารย์สมเกียรติก็พูดเลยนะว่าอย่างเช่นกรณีที่พูดถึงว่าพอมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นญาติหรือคนสนิทพวกพ้องเนี่ยก็จะต้องนำไปสู่การดำเนินคดีนะฮะอย่างเหมือนเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏให้สังคมได้รู้อย่างชัดเจนไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับจะเอาแนวทางดีมาจากไหนแต่ถ้าไม่มีการเอาจริงเอาจังผลลัพธ์ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคือแกก็ยกตัวอย่างรีวอนยุงนะฮะก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าที่บอกว่าคนไทยอยากเอาอย่างเขานักเนี่ยนะก็คือว่าถึงแม้ว่าตั้งครม.มากับมือถ้าต้องสายว่าคอร์รัปชันก็ปลดออกทันทีระหว่างที่เขาเป็นนายกเนี่ยเขาปลดไป3คนแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันก็ไม่เว้นใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างเกาหลีอะไรเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังหมดใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยกเรื่องปฏิรูปครั้งใหญ่ในตอนวิกฤต40เนี่ยก็ปฏิรูปกฎหมายแบบของไทยเนี่ยกฎหมายยกเลิกกฎหมายเพียงแค่46ฉบับจากที่มีเราแสนฉบับใช่ไหมครับนี่มีความคิดเห็นค่ะแกก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยให้เงินเดือนข้าราชการสูงนะฮะเพื่อป้องกันการทุจริตเนี่ยเพราะเรื่องนี้คงทำไม่ได้เพราะสวัสดิการข้าราชการไทยสูงอยู่แล้วนี่มีความคิดเห็นคุณผู้ชมใน Facebook Live ท่านหนึ่งคุณทิเซียนบอกว่าอย่าลืมเปิดสปอตไลท์ใส่หน้าตัวเองด้วยครับค่ะไปดูความคิดเห็นของประชาชนที่เขาสำรวจกันนะคะกรุงเทพโพค่ะเผยผลสำรวจเรื่องประเมินผลงาน2ปี6เดือนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจลดลงทุกด้านนะคะคะแนนเฉลี่ยเนี่ยจาก10คะแนนได้ไป 5.38 83คะแนน3คะแนนนะซึ่งถือว่าลดลงไปจากปีที่แล้วนะครับตอนที่เขาประเมินครบรอบ2ปีนี่คือเป็นการประเมินรอบ2ปีครึ่งครับผมตอนครบรอบ2ปีได้ 6.19 นะฮะพอ2ปี6เดือนได้ 5.83 นะฮะแล้วก็คะแนนเนี่ยมันลดลงทุกด้านนะก็คือโดยเฉพาะเรื่องส่วนที่ประทับใจก็มีแต่เรื่องปราบโกงและลงทะเบียนคนจนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะค่ะแต่ว่าที่ไม่พอใจคือเรื่องนะครับเรื่องเศรษฐกิจครับก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่หรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกนะครับของพลเอกประยุทธ์ก็พบว่ามีความพึงพอใจลดลงเช่นเดียวกันนะฮะคะแนนเฉลี่ยจาก10คะแนนอยู่ที่ 7.40 คะแนนนะคะก็แต่ว่าที่ด้านที่เพิ่มขึ้นก็คือขยันคือได้จาก 7.4 ได้เพิ่มเป็น 7.5 ขอให้ขยันต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะอันนี้ก็คือนโยบายมาสเตอร์โพลนะฮะมาสเตอร์โพลเนี่ยอ่านให้ฟังละเอียดหน่อยนะครับมาสเตอร์โพลเขาบอกว่าในการตรวจสอบเรื่องพรรคการสอบถามเรื่องพรรคการเมืองที่คนไทยจะเลือกวันนี้ถ้าเป็นวันเลือกตั้งคนไทยทุกภาคจะเลือกพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ภาคเหนือ 51% ภาคกลาง 53.7 กทม 51.3 อีสาน 41.8 ภาคใต้ 51.4 ส่วนพรรคเพื่อไทยนะภาคเหนือเหลือ 12.3 ภาคกลาง 11.8 กทมเหลือ 10.5 อีสาน 35.3 ใต้ 10.6 ประชาธิปัตย์ในภาคเหนือจะเลือก 11 ภาคกลาง 9.2 กทม 11อีสาน 11.9 ภาคใต้ 27.7 ใช่ไหมฮะก็คือว่าผลเลือกตั้งยังเหมือนเดิมนะฮะก็คือว่าแต่ก็บอกว่าผลเลือกตั้งเหมือนเดิมได้รัฐบาลผสมความไม่มีสถานะทางการเมืองฝ่ายการเมืองและกลุ่มทุนการเมืองที่มุ่งหาผลประโยชน์อ้าวเอ๊ะเขาเลือกพรรคลุงตู่นี่อานำพาประเทศไปอันนั้นคือความคาดหวังไงเป็นความฝันไงพี่ถึงสำรวจประวัติศาสตร์ได้ทางออกคือน่าจะนำเสนอพรรคนักการเมืองรุ่นใหม่เอ๊ะทำไมไม่ใช่ทางออกคือให้ลุงตู่อยู่ต่อไปเรื่อยๆหรออ้าวนะฮะเอ๊ะก็บอกว่าเลือกพรรคลุงตู่ตั้งเกินครึ่งแล้วมันจะไปสู่วงจรเดิมได้ยังไงไม่เขากลัวว่าถ้าลุงตู่ไม่เล่นไงถ้าลุงตู่ไม่เล่นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่วงจรการเมืองแบบเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ไปเลือกพรรคที่ก็สนับสนุนลุงตู่ซะนะซึ่งก็น่าสนใจนะพี่ถึกอยากให้เขาเลือกกันแล้วก็อยากรู้จริงๆว่าถ้าลุงตู่ไม่มีมาตรา14จะทำอะไรได้บ้างค่ะเราพักกันอีกช่วงนึงนะคะช่วงหน้าไปดูประเด็นที่กรมควบคุมโรคนั้นชี้แจงค่ะเรื่องการย้ายหมอสมานไปสำนักโรคเอสเพราะว่ามีความสามารถบริหารสำนักที่ใหญ่ขึ้นไม่ต้องไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มี
รายงานล่าสุดที่วัดพระธรรมกายนะคะบอกว่ามีพระวัดธรรมกายเนี่ยพยายามนำประชาชนพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจนะคะก็เลยมีการปะทะกันแล้วก็บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวสักครู่เรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นั่นกันบ้างนะคะไปดูกันที่เรื่องของหมอสมานค่ะนายแพทย์สมานฟูตระกูลค่ะนายแพทย์สุเทพเพชรมากรองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงเรื่องคำสั่งย้ายหมอสมานจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคเอสวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมีผลแล้วนะคะบอกว่าการโยกย้ายของกรมควบคุมโรคนั้นเป็นไปตามกระบวนการค่ะมีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลของกรมควบคุมโรคซึ่งมีอธิบดีเป็นประธานพิจารณาเฉพาะทั้งการย้ายสลับสับเปลี่ยนหรือการเข้าสู่ตำแหน่งโดยพิจารณาบุคคลที่ทำงานวาระเกิน4ปีเพื่อเข้าสู่การหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนการบริหารไม่ใช่ว่าจะอยู่สำนักใดสำนักหนึ่งโดยตลอดนะคะเนื่องจากหากบริหารที่แห่งใดดีแล้วมีการพัฒนาก็ควรปรับเปลี่ยนไปยังสำนักอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นอ๋อสรุปก็คือไอ้ข่าวลือที่บอกว่าที่แกไปเที่ยวห้ามกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยมันไปขัดผลประโยชน์อะไรนี่ไม่ใช่ก็นะก็เขาก็เวียนย้ายกันเป็นปกติอยู่แล้วล่ะฮะ4ปีครบ4ปีครบก็คือใช่ไหมฮะบอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอสมานก็คือคนย้ายมาใหม่ก็คือคุณหมอนิพนธ์ชินานนทเวศนะชินานนทเวศก็เป็นผู้อำนวยการโรคติดต่อสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงก็ย้ายมาโดยอยู่สำนักนี้คือเขาก็เป็นเรื่องผู้อำนวยการสำนักย้ายไม่ได้ลดยศไม่ได้ลดตำแหน่งอะไรกันแล้วคุณรองอธิบดีก็บอกว่าจริงๆหมอสมานเขาก็ไม่ได้คงไม่ได้ยึดติดอะไรหรอกเพราะตอนเปิดรับสมัครรองอธิบดีแกก็ลงสมัครด้วยนะเพียงแต่ตอนนั้นแกไม่ได้เท่านั้นเองนะถ้าแกได้เป็นรองอธิบดีแกก็ไปไงแกก็ต้องไปอยู่ดีใช่ไหมคือก็จะไปอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดไปได้ยังไงนะแต่ว่าพวกเครือข่ายต้านเราทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าจะยึดติดกับหมอสมานเหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็แบบสะใจไงเป็นดราม่าว่าโอ้ย้ายไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าอาจไปมีบริษัทน้ำเมายักษ์ใหญ่เข้าแทรกแซงเรื่องนี้หรือเปล่านะคะทำให้ต้องนายแพทย์สุเทพต้องชี้แจงบอกว่ามองว่ายุคนี้ทั้งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงรองท้องอธิบดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่คิดว่าจะมีใครมาแทรกแซงเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายๆและอย่างที่บอกการย้ายก็มีขั้นตอนตามหลักราชการอยู่แล้วนะคะคือจริงๆแล้วผมถามว่าผมก็วิพากษ์ว่าหมอสมานเนี่ยตกลงในบทบาทแก่ล้ำเส้นป่ะนะคือการใช้กฎหมายอะไรแบบนี้มันล้ำเส้นหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยไม่รู้สิฮะถ้าเราแบบว่าถ้าเรามองความเหมาะสมของการใช้กฎหมายที่มันเป็นความยุติธรรมเนี่ยมันก็บางครั้งไปการไปไล่จับร้านเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หนักคือวิธีการของหมอสมานเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการแบบผมก็เห็นว่าคือถ้าคุณจะออกกฎกติกาอย่างเช่นที่เถียงกันว่าพวกเหล้าเบียร์เนี่ยแอบมาโฆษณาในคราบของน้ำดื่มเนี่ยถูกไหมคุณตีความตรงนี้แล้วก็ซักกันไปเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้ฟาดว่ากันไปเลยแต่ที่สิ่งที่เราเห็นหมอสมานทำก็คือใช่ไหมฮะประเภทแบบไปจับพวกที่เอาเบียร์ไปทำหวานเย็นงี้ไปจับคนที่แบบเขาโฆษณาแบบเบียร์ในเมนูอะไรต่างๆแค่เนี่ยชาวบ้านร้านค้าย่อยตอนนั้นไอจีด้วยป่ะฮะในไอจีด้วยป่ะเออแล้วก็ที่คนที่โพสขวดเหล้าลงเฟซบุ๊กก็ไม่ได้อะไรก็คือแบบคือในบางกรณีเนี่ยนะฮะก็ทำได้อย่างเช่นว่าไอ้ตอนที่แบบดาราเนี่ยไปถ่ายรูปคู่เนี่ยโพสลงสังคมออนไลน์เนี่ยมันก็ควรตำหนิใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ไอ้กรอบเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วแกก็บอกว่าชาวบ้านทั่วไปอย่างเราเนี่ยถ้ากินเหล้าบังเอิญกินเหล้ากินเบียร์แล้วหันขวดไปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนี่เราก็ผิดนะเฮ้ยเราเป็นพรีเซนเตอร์เหรอเราไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแล้วเราต้องผิดด้วยเหรอคือมันแบบทำแบบเนี้ยแล้วก็ชอบจับร้านเหล้าเล็กๆอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเป็นการแบบที่จะจับก็ดีนะท่านถูกย้ายไปยังฮะย้ายไปแล้วนะไม่งั้นจะบอกให้มาแถวบริเวณรอบธรรมศาสตร์นิดนึงถามเจ้าตัวในแพทย์สมานเปิดเผยกับ Voice TV เมื่อวานนี้บอกว่ายินดีรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเนื่องจากเป็นข้าราชการนะคะจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็พร้อมปฏิบัติงานเต็มที่แต่ยอมรับว่าห่วงเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลและงานสืบสวนในพื้นที่เนื่องจากยังมีประสบการณ์น้อยก็ฝากให้ไปอ่านบทความในผู้จัดการนะเขาเขียนเรื่องแพทย์ในกรมควบคุมโรคติดต่อเรื่องการย้ายสมาเรื่องอะไรต่างๆไม่พูดรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศที่ไปสักการะพระบรมศพพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศมาให้ชมกันแต่ว่าในส่วนของความคิดเห็นของคุณผู้ชมใน Facebook Live นะตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมรายงานเรามาด้วยว่าเขาลุยกันไป
สองตั้งแล้วที่ธรรมกายนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามีภาพให้คุณผู้ชมดูแน่นอนนะคะคุณนักเรียงบอกมานะคะแล้วก็บอกว่าคสช.ต้องการปิดวัดยึดทรัพย์ขายวัดหรือเปล่าอันนี้คุณนักเรียงก็บอกมาเช่นเดียวกันนะคะและมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นระหว่างที่เราอ่านโพลด้วยนะคะคุณหนุ่มปฏิพานบอกว่าเอ๊ะขยันในเรื่องโง่ๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะคะค่ะแล้วก็มีคนพูดถึงทนายวันชัยด้วยนะคะที่ออกมาที่โพสต์ Facebook ไว้แล้วมีคนมาขุดเรื่องสนช.ไม่เข้าประชุมเนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมฮาคุณฤชาบอกว่าทำไมฮาคุณวันชัยมาแบบนี้นี่เบรกแตกเลยนะคะแม่คุณวันชัยไม่ได้มาเองพวกคนในโซเชียลมีเดียไปขุดนะฮะโพสต์ที่แกเคยพูดมาค่ะคุณอาคิศักดิ์นะคะบอกว่าประธานสนช.ควรพิจารณาตัวเองด้วยอย่าลืมดูตัวเองด้วยนะคะอันนี้หมายถึงคุณพรเพชรละมังคะมีข่าวหรือว่าแกชอบไปร้องเพลงคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรแกไม่ได้ขาดประชุมแกไม่ขาดประชุมนี่เราต้องให้พร้อมแล้วนะคะสำหรับสัญญาณสดที่ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจไปถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลายท่านบอกว่าเลือกเช้าวันจันทร์เพราะว่าใช้เวลาต่อแถวไม่นานนะคะไปดูบรรยากาศกับคุณชยากรกำโชครายงานสดมาจากท้องสนามหลวงค่ะเชิญคุณชยากรค่ะครับเชิญค่ะอรุณสวัสดิ์ครับทั้ง3ท่านครับด้านหลังของผมนะฮะจะเห็นว่ามีดอกไม้สวยสดงดงามถูกจัดวางไว้นะครับมันอยู่ด้านหน้านิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลนะครับซึ่งอยู่ที่ใจกลางท้องสนามหลวงเลยนะครับเรียกได้ว่าขณะนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นอีก1แลนด์มาร์ค1สำหรับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพนะครับซึ่งภายในนะฮะก็จะแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้วยสื่อการจัดแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางมาชมนิทรรศการเย็นศิระพระพระบริบาลนะครับสามารถมาได้ทุกวันเลยนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฝากนะครับย้ำประชาสัมพันธ์ว่าขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับไว้ทุกเช่นเดียวกับการขึ้นไปกราบถวายสักการะพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันจันทร์นะฮะก็เป็นวันที่หลายคนบอกว่าเหมาะสำหรับการเดินทางมากราบพระบรมศพที่สุดครับเพราะว่ามีคนต่อแถวน้อยนะครับวันนี้ผมได้พูดคุยกับคุณนงเยาจากจังหวัดระยองนะครับเธอเดินทางมาเป็นครั้งที่3แล้วครับแล้วก็ตั้งเป้าจะมาให้ครบ9ครั้งด้วยเธอบอกว่าวันนี้ใช้เวลาต่อแถวเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆที่ต้องรอกันครึ่งคล่อนวัน10ชั่วโมงก็มีเรียกว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วเธอก็ยืนยันอีก1เสียงว่าวันจันทร์เหมาะสมที่สุดกับการมากราบถวายสักการะพระบรมศพครับถ้าได้มาช่วงตอนนี้ยิ่งเร็วมากดีเช้าวันจันทร์นี่คือดีเลยค่ะวันอย่างวันนี้ใช้เวลารอนานไหมครับเข้าไปไม่นานนะคะประมาณมานั่งรอประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้เข้าเลยแล้วก็ได้มาชมนิทรรศการด้วยที่ผ่านมาไม่ได้ชมเมื่อก่อนเขาบอกว่าบางทีรอกันทั้งวันก็มีใช่ค่ะเขาจะมาช่วงกลางวันเราจะมาเช้ามืดช่วงกลางคืนแต่วันนี้ชั่วโมงเดียวก็คือได้เข้าค่ะชั่วโมงกว่าเองมีปัญหาไม่มีเดี๋ยวเข้านี่เลยก็ได้ครับโอเคที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือใจดีสีทองนะฮะเรียกว่าพระสุวรรณเจดีย์นะครับอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับภายในพระบรมมหาราชวังนะครับเจดีย์สีทองนี้นะฮะก็จะเป็นแนวเดียวกับยอดประธานนะครับยอดสูงสุดของพระเมรุมาตรมณฑป9ยอดนะครับซึ่งขณะนี้นะครับคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบสร้างโดยรอบนะครับกำลังเร่งก่อสร้างพระเมรุมาตรอยู่ที่ใจกลางท้องสนามหลวงนะครับฝั่งทิศใต้นะครับโดยพระเมรุมาตรองค์นี้นะครับสำหรับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายนปี2560นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการรวมศิลปกรรมชั้นสูงของไทยทุกแขนงเลยนะครับสถาปัตยกรรมนะครับงานประณีตศิลป์ต่างๆและที่สำคัญนะครับเป็นพระเมรุมาตรที่ก่อสร้างสูงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับคร่าวๆตอนนี้นะฮะมีความสูงทั้งสิ้น 50.49 เมตรนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นอาคารสูงประมาณ16ชั้นเลยทีเดียวครับ
ค่ะขอบคุณคุณชยากรนะคะในส่วนของเหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายนะคะอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดขึ้นบริเวณประตู6คลองแอนนะคะมีการปะทะกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะโดยศิษย์วัดพระธรรมกายเนี่ยพยายามจะออกนอกพื้นที่เพื่อจะไปยึดถนนด้านนอกของวัดแต่ว่าก็ไม่สามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ได้มีการเบียดเสียดกันค่ะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บคิ้วแตกหัวแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนฝ่ายวัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีหญิงชราที่เป็นลมไปเหมือนกันนี่เป็นภาพระหว่างที่นี่ไงฮะก็คือก็อยากให้คนออกมาไม่ใช่เหรอฮะเขาก็ออกมาก็ชุลมุนวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและที่น่าเห็นใจก็คือมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางฝ่ายของกลุ่มศิษยานุศิษย์ที่เป็นคนชราเป็นลมเป็นตายก็ค่ะเข้าใจว่าจะเข้าไปมั้งครับไม่ใช่หรอคือคนที่จะเข้าไปก็คือออกมาจากอีกด้านหนึ่งเพื่อเข้าไปอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงข่าวของ Voice News เลยนะคะพักกันสักครู่ไม่ต่างจากปี53นะฮะอย่างไปให้ดูไว้นะครับค่ะแต่ว่าเราต้องพักกันสักครู่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูข่าวต่างประเทศกันคุณอธิกิจขอตัวก่อนนะคะกลับมาติดตามกับคุณพนิกาค่ะรัฐของโดนัลด์ทรัมป์พิสูจน์พูดจริงทำจริงแต่ไม่ทิ้งลายตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามรายวันผลวิจัยชี้เมืองชายฝั่งทะเลจะเกิดน้ำท่วมถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ภายในปี2045จากภาวะโลกร้อนแองเจลิน่าโจลี่เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่สะท้อนภาพความโหดร้ายจากยุคเขมรแดงอยู่กับ Wake Up News ในช่วง Wake Up World นะคะครบ1เดือนการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์เดินสายปราศัยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่างานในทำเนียบขาวเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบเรียบราบรื่นผ่านไปเพียงแค่1เดือนนะอาจารย์วิโรจน์เราคิดว่า3ปีครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเยอะมากเร็วมากในระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์แรกนี่กระหน่ำคำสั่งนะสัปดาห์แรกก็เหมือนผ่านไป1ปีแล้วนะคะผ่านไป3อาทิตย์นี่ก็เหมือนกับ3ปีนะคะมีคนบอกว่าทำได้เยอะกว่าโอบามาทํา8ปีแล้วใช่คนคนนั้นก็คืออาจารย์อดัมของเราเนี่ยแหละค่ะบอกว่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยขึ้นมา7วันเหมือนโอบามาอยู่8ปีค่ะเท่ากันนะคะแต่ว่าความรวดเร็วแบบนั้นมันก็ทำให้โลกปั่นป่วนแล้วก็อเมริกาเองก็ปั่นป่วนเมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสไปเสวนากับท่านอาจารย์ธเนศราพรสุวรรณแกบอกว่าที่ปั่นป่วนหนักยิ่งกว่านั้นคือทำเนียบขาวแล้วก็ระบบราชการทั้งหมดซึ่งไม่รู้จะทำอะไรแต่ทรัมป์ไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นปัญหาอะไรเขาบอกว่ามันไม่เป็นปัญหาแต่ว่านักผู้เชี่ยวชาญก็จะบอกว่าปัญหาของทรัมป์เนี่ยก็คือเวลาที่มีประธานาธิบดีใหม่เข้ามาเขาจะต้องผ่านงบการเงินก่อนเพื่อที่จะไปสนองนโยบายที่เขาจะต้องมีการส่งคำสั่งออกไปเป็นชุดๆแล้วก็รอเข้าสภาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีนะไม่ยอมทำแพ็กเกจเรื่องงบประมาณนะฮะแต่สั่งกระหน่ำข้ามขั้นไปเลยข้ามขั้นไปเลยก็ทำให้เขาบอกข้าราชการนี้วุ่นวายมากนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยหลายๆคนก็ต้องยอมรับว่าทรัมป์เป็นคนพูดจริงทำจริงคือนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แล้วคนประมาทหรือว่ามองโลกในแง่ดีบอกว่าไม่ทำจริงหรอกเป็นแค่วาทกรรมในการหาเสียงสรุปว่าสิ่งที่ทรัมป์หาเสียงไว้เนี่ยก็ทำเยอะนะคะ อันนี้เป็นภาพตอนที่ทรัมป์ไปฟลอริดาก็โดนแซวว่านี่ผ่านไป1เดือนเนี่ยคุณเป็นประธานาธิบดีคุณออกเดินสายปราศัยหาเสียงอีกแล้วเหรอแต่ยังอยู่ในโหมดหาเสียงไงหลายๆคนก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ทรัมป์บีลองอ่ะคือนี่คือเวทีของเขาจริงๆนะคะแต่ว่ามาดูผลงานนะคะว่าที่ไปปราศัยครบรอบ1เดือนเขาก็ไปบอกเนี่ยแหละค่ะว่า1เดือนที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างซึ่งเรื่องแรกที่หลายคนจับตามองและเป็นเรื่องที่น่าจะ controversial มีการถกเถียงกันมากที่สุดก็คือเรื่องการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐอันนี้เป็นภาพของคนที่ไปประท้วงนะคะไปบอกว่าทำกำแพงมนุษย์กั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนะคะนโยบายนี้ไปถึงไหนแล้วผ่านไป1เดือนยังไม่มีการสร้างกำแพงแน่นอนจะสร้างกันภายใน1เดือนแรกก็คงจะไม่ทันนะคะแต่ว่าตัวรัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐจอห์นเคลลี่เนี่ยยืนยันว่าจะสร้างภายใน2ปีแน่ๆส่วนที่ทรัมป์บอกว่าคนที่จ่ายเงินต้องเป็นเม็กซิโกแล้วก็ประธานาธิบดีเม็กซิโกบอกฉันไม่จ่ายเรื่องอะไรฉันจะต้องจ่ายทำเนียบขาวก็เสนอแนวคิดมาแล้วว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโก 20% เพื่อที่จะมาสร้างกำแพงนี้ภายใน2ปีเราน่าจะได้เห็นแล้วว่าแต่กรณีถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับภาษีนี่ต้องไปที่สภาก่อนนะทั้งสภาล่างและสภาสูงคือคองเกรสและเซเนตไม่รู้จะเอาเข้าจริงในสภาหรือเปล่าเพราะว่าคองเกรสเองก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างกับเรื่องของการค้าเสรีแล้วก็
เอื้อต่อนายทุนยังไงกันขึ้นภาษีถึง120เนี่ยกระทบกับเอกชนแน่นอนเอกชนนี่เอกชนของสหรัฐนะใช่และผู้บริโภคด้วยนะค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงมากไม่แพ้กันทรัมป์หาเสียงไว้หนักแน่นมากบอกว่าจะต่อต้านการก่อการร้ายคำว่าแบนมุสลิมเนี่ยโผล่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มหาเสียงแรกๆแล้วก็กลับไปกลับมาว่าเอ๊ะตกลงไอ้เรื่องแบนมุสลิมที่ว่านี้เนี่ยจะแบนแบบไหนอย่างไรนะคะแต่เมื่อขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทำเลยค่ะภายในเวลาแค่1สัปดาห์หลังจากรับตำแหน่งก็ออกคำสั่งประธานาธิบดีที่หลายๆท่านคงจะจำกันได้แบนพลเมืองจาก7ประเทศมุสลิมไม่ให้เข้าสหรัฐอย่างเด็ดขาดแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะใช้ไปได้แค่ 2-3 วันเท่านั้นก็โดนศาลสหพันธรัฐใช้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับคำสั่งประธานาธิบดีไปก่อนนะคะจนกว่าการฟ้องร้องเนี่ยจะเสร็จสิ้นฟ้องร้องเรื่องอะไรก็คือมีเกือบร้อยคดีนะคะที่ฟ้องร้องรัฐบาลบอกว่าคำสั่งประธานาธิบดีนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ที่น่าสนใจคือวันนั้นเนี่ยวันที่ถูกแบนเลยเขาก็ไปสัมภาษณ์ทรัมป์อยู่บน Air Force One นะว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงจะขึ้นศาลสูงหรือว่าจะทำอย่างไรทรัมป์บอกภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะออกคำสั่งอีกอันหนึ่งมาแต่ก็ไม่ออกนะก็เงียบไปเลยยังไม่ออกคือบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ที่จะออกก็ต้องดูว่าจนกว่าจะถึงวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าคาดการณ์กันตั้งแต่ตอนที่ศาลออกคำสั่งมาแรกๆแล้วว่าทรัมป์คงจะใช้วิธีไม่ได้เอาเรื่องขึ้นสู่ศาลสูงสุดแต่ว่าใช้วิธีออกคำสั่งใหม่มาทดแทนคำสั่งที่โดนแบนไปชั่วคราวมากเพราะเขาทรัมป์ที่กลัวมากว่าศาลสูงสุดตอนนี้เนี่ยยัง 4-4 อยู่แม้จะเลือกคนที่จะขึ้นมาเป็นก็เรียกว่าเป็นศาลสูงฝ่ายของพรรคที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเป็นรีพับลิกันแล้วเนี่ยแต่กระบวนการในการเข้าไปแต่งตั้งยังไม่เสร็จสิ้นดีถ้าเข้าตอนนี้เดี๋ยวมันจะ 4-4 มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะแพ้มีความสุ่มเสี่ยงจะแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอตั้งคนของตัวเองก่อนค่ะ เรื่องนึงที่พูดจริงทำจริงยกเลิกอุบามาแคร์โอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนอเมริกันเดือดร้อนคือต่างประเทศจะไม่ได้สนใจมากแต่คนอเมริกันสนใจเรื่องนี้ก็เหมือนกับยูดีคุณมาบอกว่าจะยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคคือโอบามาแคร์มันไม่ได้ดีเท่ากับ30บาทแล้วนะคะเพราะว่า30บาทแล้วก็การรักษาฟรีตอนนี้เป็นรักษาฟรีแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วคุณไม่ต้องเสียเงินแต่โอบามาแคร์นี่คือรัฐซัพพอร์ตส่วนหนึ่งแล้วก็คุณต้องซื้อประกันสุขภาพเองอีกส่วนหนึ่งทรัมป์บอกว่าจะยกเลิกโอบามาแคร์แต่ตอนนี้ค่ะตอนที่ไปเจอกับโอบามาที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งใหม่ๆแล้วก็เข้าพบโอบามาช่วงทรานซิชันนะคะพบกันเสร็จชื่นมื่นมากบอกว่าโอบามาขอร้องฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะแค่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนั้นคือตอนที่พบโอบามานะคะจะปรับปรุงโอบามาแคร์ให้มันดีขึ้นจะไม่ยกเลิกแต่พอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีวันแรกก็เซ็นคำสั่งประธานาธิบดีรื้อเลยค่ะคือไม่ได้เป็นการยกเลิกเพราะว่ามันไม่สามารถยกเลิกได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการออกกฎเกณฑ์ที่ทำให้โอบามาแคร์เนี่ยไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำตามอีกต่อไปนะคะก็คือไม่ได้มีต้องเสียต้องค่าปรับค่าปรับอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าจะเอาอย่างอื่นมาแทนแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะว่าจะเอาอะไรมาแทนเห็นเขาบอกว่ามีข่าวลีกออกมาว่าจะใช้สิ่งเรียกว่าระบบงบประมาณเป็นก้อนๆเนี่ยส่งให้แต่ละมลรัฐไปบริหารจัดการกันเอาเองในการให้บริการคนที่พูดง่ายๆก็คือมีรายได้ไม่ดีนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้คนที่เป็นคนชั้นกลางเองเนี่ยซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดง่ายก็คือว่าไปใช้ไปซื้อพวกประกันสุขภาพของเอกชนได้และรู้สึกว่าโอบามาแคร์เป็นทางออกที่ถูกกว่าแม้จะแพงนะฮะแต่ก็ถูกกว่าการมีประกันในรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้เขาก็เดือดร้อนนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกรอบของเขาจะมองว่าเจาะไปที่คนที่ยากจนจริงๆนะฮะและถ้าไม่ทั่วถึงหรือว่าเงินน้อยไปก็เป็นปัญหาค่ะและเรื่องนโยบายอเมริกามาก่อนอันนี้เรื่องใหญ่คือจำได้ใช่ไหมคะทรัมป์บอกไว้ว่าจะออกจาก TPP ตั้งแต่วันแรกที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปรากฏว่าไม่ใช่วันแรกค่ะแต่ก็วันที่3นะคะคือจริงๆแล้วเป็นวันจันทร์แรกเรียกว่าเป็นวันแรกก็ได้เพราะว่าเป็นสัปดาห์ทำงานสัปดาห์แรกของทรัมป์นะคะแล้วก็ขู่ว่าจะลดความสัมพันธ์กับ NATO ถ้าเกิดว่า NATO เนี่ยไม่จ่ายเงินให้มากกว่านี้แล้วก็รับผิดชอบร่วมกันให้มากกว่านี้แต่ว่าดูเหมือนกับว่าไปมาเนี่ยเรื่อง NATO จะถอยไปเพราะว่าเจมส์แมตติสรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดล่าสุดในที่ประชุมด้านความมั่นคงที่มิวนิกเยอรมนีนะคะก็บอกว่าเราจะยังมั่นคงแน่นแฟนกับ NATO อย่างแน่นอนแล้วก็กับรัสเซียจะยังคงแข็งขืนกันอยู่เรื่องนี้ก็โยงไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์รัสเซียกับจีนอเมริกามาก่อนทั้งบอกเลยว่านโยบายจีนเดียวฉันจะไปสนใจทำไมถ้าเกิดว่าไม่มีผลประโยชน์พอแล้วก็บอกว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัสเซียลบรอยบาดหมางในอดีตแต่ว่าขึ้นมาได้30วันตอนแรกก็ทำท่าว่าจะเป็นอย่างที่พูดนะคะแต่ว่าทำไปทำมาพิสูจน์ว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐแข็งแกร่งกว่าทรัมป์นะคะเพราะว่านโยบายเนี่ยก็เริ่มกลับไปสู่รูปรอยเดิม
มีการโทรคุยกับสีจิ้นผิงหวานชื่นกันดีมากฮะไม่มีสงครามการค้าแน่นอนนะคะนโยบายจีนเดียวฉันก็เคารพแน่นอนจะทำเหมือนที่เคยทำมาในอดีตส่วนรัสเซียก็ไม่สามารถทลายปราการน้ำแข็งระหว่างสหรัฐกับรัสเซียลงได้สำหรับทรัมป์นะคะเรซซินเลอร์เซนก็บอกแล้วตั้งแต่ตอนเข้ารับตำแหน่งว่าคว่ำบาตรยังไงก็ยังคว่ำบาตรอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าคุณจะคืนไครเมียให้กับยูเครนก็ดูนะฮะมีที่ปรึกษาถูกสังเวยไปใช่ไหมฮะที่มีข่าวลีกออกมาว่าโทรไปเจรจาเรื่องเกี่ยวกับคว่ำบาตรกับทูตรัสเซียนะครับประจำสหรัฐค่ะอันนั้นคือสิ่งที่ทรัมป์ทำจริงแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำแต่ว่ารู้สึกจะทำไม่ได้ก็คือการทวีตหรือว่าการตอบโต้สื่อเลิกตอบโต้กับสื่อนะฮะตอนแรกทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวพอทำเป็นประธานาธิบดีก็จะโตขึ้นจากเรื่องพวกนี้เองการตอบว่าจะโตขึ้นจะตอบโต้รายวันอะไรแบบนี้มันไม่ใช่คนที่เรื่องที่คนเป็นประธานาธิบดีจะทำปรากฏว่าจัดหนักเหมือนเดิมเป๊ะอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะเรื่องทะเลาะกับสื่อนี่เรียกว่ามีเกิดขึ้นรายวันล่าสุดที่ไปปราศัยหาเสียงที่ฟลอริดาก็ไปด่าสื่อบอกว่ามีประเด็นแอบแฝงแล้วก็ไม่รายงานข้อเท็จจริงแถมยอมรับขนาดนี้เลยนะคะแบบยอมรับแบบเหนื่อยๆนิดนึงบอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าคุณต้องสู้กับสื่อไปด้วยเนี่ยรู้สึกก็เป็นชีวิตที่ยากอยู่พอสมควรคุณทรัมป์สู้ทำไมล่ะใช่ไหมก็ไม่งั้นก็ไม่ใช่ทรัมป์นะคะใช่ไหมจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดด่าสื่อต่อไปเหนื่อยในการตอบโต้กับสื่อค่ะว่าทรัมป์ป่วนโลกแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลแล้วก็นโยบายของสหรัฐนะคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเขามีการพูดถึงก็คือกรณีที่การก่อการร้ายชีวภาพและโรคระบาดบิลเกตเตือนค่ะว่าใน 10-15 ปีข้างหน้ามนุษยชาติจะต้องเผชิญเรื่องนี้ค่ะในที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกที่เยอรมนีที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่เจมส์แมทติสไปพูดเนี่ยนะคะก็มีบิลเกตไปพูดด้วยคือเป็นที่ประชุมด้านความมั่นคงก็จริงแต่ไม่ได้พูดเรื่องแค่นิวเคลียร์เรื่องของก่อการร้ายอย่างเดียวนะคะบิลเกตเป็นผู้ลุกขึ้นมาเสนอว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงอาวุธชีวภาพเนี่ยนี่คือภัยคุกคามที่อาจจะทำให้คนตายเป็น10ล้านคนได้ในอนาคตนะคะและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆบิลเกตบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าคนเราเวลาพูดถึงความมั่นคงเนี่ยมักจะแยกความมั่นคงของสุขภาพตัวเองกับความมั่นคงของชาติออกจากกันแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยนี่คือไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอาวุธชีวภาพนะเอาแค่โรคภัยไข้เจ็บปกติที่มันจะแพร่ระบาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีการพยากรณ์กันแล้วว่าในอนาคตมันจะมีโรคที่สามารถทำให้คนตายได้เยอะๆเพราะว่าเชื้อโรคมันพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะโรคติดต่อทางลมหายใจที่ร้ายแรงเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนได้มากกว่า30ล้านคนภายในไม่ถึง1ปีในอนาคตก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มด้วยนะคะว่าโลกจะเจอกับโรคระบาดรุนแรงแบบนี้ภายใน 10-15 ปีข้างหน้านี่ไม่ใช่ระยะเวลาที่นานนะคะ 10-15 ปีนี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็การพัฒนายาพัฒนาวัคซีนที่จะมาต่อสู้กับอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาต้องดูว่าคุณควรจะต้องเตรียมตัวไม่ใช่ไปเตรียมตัวล่วงหน้า 3-4 ปีมันก็อาจจะไม่ทันนะคะเกสแนะนำเลยนะคะบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพวัคซีนยาใหม่ๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันร้ายแรงไม่ต่างจากนิวเคลียร์และไม่ต่างจากสภาวะโลกร้อนเลยนี่เป็นแง่มุมแบบบิลเกตส์นะไม่รู้ว่าตอนนี้ไปซื้อหุ้นบริษัทยาลงทุนอยู่หรือเปล่านะคะเลยมาขนาดนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงพูดถึงเรื่องของอาวุธเคมีชีวภาพเนี่ยอาวุธเคมีจะล้าสมัยแต่ชีวภาพนี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวกันแต่มันก็ยังไม่ได้มีการใช้อย่างชัดเจนมีการเตือนกันมาก่อนหน้านี้ในกลุ่มข่าวกรองทั้งของสหรัฐอังกฤษแล้วก็อีกหลายๆประเทศบอกว่า IS เนี่ยพยายามพัฒนาอาวุธชีวภาพในซีเรียแล้วก็อิรักแต่ว่าบรรดาสมาคมประชาคมหน่วยข่าวกรองทั้งหลายไม่ได้เห็นเรื่องนี้สำคัญมากนักบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่คุณจะใช้แลบกลางทะเลทรายแบบท้องถิ่นของคุณในการพัฒนาอาวุธชีวภาพมันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะขั้นสูงมีความละเอียดแล้วก็สลับซับซ้อนแต่อย่างว่านะคะประมาท IS ก็ไม่ได้นะคะทำอะไรได้มาเยอะแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ว่าการใช้อาวุธชีวภาพแบบง่ายๆเช่นเอาคนที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงไปปล่อยในที่ประชุมชนเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวแล้วค่ะนึกภาพภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะคะที่ทำขึ้นมาคือไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาชมผลงานการกำกับภาพยนตร์ของแองเจลีน่าโจลี่ค่ะบอกเล่าเรื่องราวความโหดร้ายในยุคเขมรแดงสักครู่ค่ะแล้วก็โรคระบาด ที่จะกระทบต่อมนุษยชาติอีกเรื่องนึงที่เราก็คงต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่ากระทบต่อโลกแน่นอนก็คือเรื่องที่ชายฝั่งทั่วโลกนั้นจะจมอยู่ใต้น้ำภายในไม่กี่ปีนี้นะคะ2045เป็นอีกเรื่องนึงที่ฟังดูเหมือนจะไกลแต่ว่าท
ทำไปทำมาแล้วก็ไม่ไกลนะคะปี2045ยังไงถ้ายังเราอยู่ในช่วงที่20 30 40นี้ก็คงจะทันที่จะได้เห็นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชิงตายไปซะก่อนนะคะแต่ว่ากรุงเทพนี่เป็นหนึ่งในเมืองที่น้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจนคนอาจจะรู้สึกว่าฝนตกก็น้ำท่วมแล้วเดี๋ยวน้ำก็ลดอาจจะชินหรือเปล่าแต่ว่านับวันมันจะยิ่งหนักข้อขึ้นสิคะไอ้นี้ท่วมนี่คือท่วมเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าท่วมแป๊บๆแล้วก็ระบายไม่ใช่น้ำรอการระบายใช่ไหมเราก็ไม่ได้เป็นประเทศอาจจะเป็นน้ำรอการระบายแต่รอนานนิดนึงสักประมาณอันนี้เกิดจากอะไรฮะขั้วน้ำแข็งละลายปะโลกร้อนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาด้วยข้อมูลนี้เป็นผลวิจัยนะคะจากนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันแล้วก็ออสเตรเลียที่พิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ PLOS One นะเขาเตือนว่าเมืองชายฝั่งทั่วโลกจะจมอยู่ใต้น้ำ3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะภายในปี2045โดยเฉพาะชายฝั่งมิดแอตแลนติกของสหรัฐก็คือฝั่งตะวันออกนะคะมีนิวยอร์กเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์เดลาแวร์แล้วก็แมริแลนด์นะคะเนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นบวกกับปรากฏการณ์ที่พื้นทวีปจมลงจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติด้วยจะค่อยๆจมลงนะคะผลวิจัยเขาก็ยกตัวอย่างค่ะว่าอย่างบริษัทวอชิงตันเนี่ยจะเจอคลื่นสูงซัดจนจมน้ำทุกปีประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ใกล้ช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวงและคืนมืดซึ่งปัจจุบันเมืองชายฝั่งในวอชิงตันก็ประสบน้ำท่วมอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนอยู่แล้วและไม่ใช่น้ำรอการระบายนะคะเป็นน้ำท่วมแบบถนนขาดบ้านเรือนเสียหายแบบอย่างหนักเลยนะคะผลวิจัยนี้เขาก็บอกว่าเป็นคำเตือนว่าไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันร้ายแรงและส่งผลเร็วกว่าที่คุณคิดมีการคาดการณ์กันว่าน้ำจะท่วมที่ลักษณะรุนแรงแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นปลายศตวรรษที่21แต่ว่าทำไปทำมาไม่ต้องปลายแล้วค่ะก็คือกลางศตวรรษที่21นะปี2045ไอ้ความรุนแรงของน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าภาครัฐเนี่ยควรจะเร่งศึกษาว่าจะทำอย่างไรรับมือยังไงในช่วงน้ำขึ้นและคลื่นที่จะสูงขึ้นแล้วชัดซัดทำลายแนวชายฝั่งบ่อยเนี่ยคุณจะมีวิธีที่จะรักษาแนวชายฝั่งยังไงคนกรุงเทพต้องดูไว้นะคะเพราะว่ากรุงเทพเองเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่เรียกว่าใกล้ระดับน้ำทะเลมากประมาณแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองจากระดับน้ำทะเลนะคะแล้วก็มีปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะเยอะมากมาโดยตลอดนะคะถ้าคุณไปดูเขตที่เป็นเขตริมทะเลของกรุงเทพมหานครก็จะรู้ว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะรุนแรงขึ้นทุกปีแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยสนใจมากนักเรื่องการกัดเซาะของชายฝั่งเนี่ยมันเหมือนไกลตัวคนกรุงเทพเพราะมันเกิดในชายแดนของกรุงเทพแต่ว่าน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเกิดในเมืองและคนสนใจมากกว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมรอการระบาย3ครั้งต่อสัปดาห์จริงๆไม่อยากจะนึกถึงการจราจรนะคะว่าใจย่ําแย่ขนาดไหนค่ะเตรียมซื้อเรือดีมั้ยฮะเป็นทางออกที่ถูกต้องนะคะนี่ก็แสดงสะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่บางคนหรือบางประเทศมองอีกต่อไปค่ะไปดูกันที่หนังเรื่องใหม่ของแองเจลินาโจลี่ที่มีการเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคเขมรแดงเธอบอกว่าตั้งใจที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนเรื่องเขมรแดงว่าเป็นอย่างไรค่ะเป็นเรื่องยุคมืดของกัมพูชาที่เราพูดกันจนชินปากเขมรแดงเขมรแดงแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวฝรั่งแม้แต่คนกัมพูชาเองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยน้อยคนกัมพูชามีประสบการณ์ตรงคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเขมรแดงอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือบางคนอาจจะเกิดไม่ทันแต่ก็พ่อแม่อาจจะเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไอ้ความเข้าใจจริงๆว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยมันยังน้อยมากแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยเธอเป็นคนที่ผูกพันกับกัมพูชามาตั้งแต่ตอนที่เธอไปถ่ายลาร่าครอฟจำได้ไหมคะที่ทำให้คนไปเที่ยวปราสาทตาพรมบายนกันอย่างมากมายมหาศาลไปตามรอยลาร่าครอฟนะคะและเธอก็เหมือนกับว่าได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกัมพูชาแล้วก็อินกับเรื่องเหล่านี้มากรวมถึงเรื่องของเหยื่อสงครามกลางเมืองในยุคเขมรแดงด้วยนะคะเธอก็ทำหนังเรื่องนี้ค่ะชื่อว่าFirst they killed my father. A daughter of Cambodia remembers นะคะเป็นหนังที่จะฉายใน Netflix แล้วก็ไปเปิดตัวแล้วที่กัมพูชานะคะเธอไปเนี่ยไปเป็นแขกของกษัตริย์กัมพูชานะคะซีฮาร์โมนีโซออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็แฮปปี้กับหนังเรื่องนี้มากหนังเรื่องนี้ใช้คนกัมพูชาแสดงทั้งหมดแล้วก็ใช้ภาษากัมพูชาด้วยนะคะเพราะเธอบอกงี้ค่ะโซลี่บอกว่าคืออยากให้โลกเนี่ยรู้เรื่องนี้ก็จริงแต่เธอก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยกระตุ้นเตือนชาวกัมพูชาด้วยว่าให้กล้าพูดถึงยุคมืดความเจ็บปวดในช่วงนั้นให้มากขึ้นนะคะดาราก็เรียกว่าเป็นคนที่แคสกันในกัมพูชาเลยนะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติมีจิตวิญญาณของกัมพูชาเนี่ยสูงมากนะคะโจลี่ยังบอกด้วยบอกว่าเธอเนี่ยได้อะไรจากกัมพูชาเยอะมากเพราะว่า
พอไปอยู่ที่กัมพูชาไปศึกษาเรื่องของกัมพูชาเหมือนเปิดโลกทำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอรู้นั้นมันน้อยเหลือเกินนะคะก็อินไปคนที่ช่วยกำกับช่วยดูแลโปรดักชันการถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยคือริทธิปานซึ่งเป็นเจ้าของภาพยนตร์ The Missing Picture นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในระดับนานาชาติแล้วก็เป็นผู้กำกับคนดังของกัมพูชาด้วยถือว่ากัมพูชาเขาก็ใจกว้างพอสมควรนะคะแม้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดแต่ว่าเขาก็ยอมให้นำเรื่องเขามาสะท้อนสำหรับฮุนเซนแล้วเนี่ยการต่อสู้ของฮุนเซนส่วนหนึ่งก็คือการต่อสู้กับเขมรแดงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในผู้ที่กลุ่มอำนาจรัฐอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะที่คนไม่ลืมก็จะได้เห็นความสำคัญของตัวเองด้วยมันแฮปปี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาชอบมากที่โจลี่มาสนใจเนื่องจากว่ากัมพูชาคล้ายๆกับไทยอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวคือเขาพึ่งพาการท่องเที่ยวมากกว่าเราเยอะมากด้วยซ้ำเพราะว่านวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอื่นๆของกัมพูชามันยังไม่ได้พัฒนามากนะคะการที่ลาร่าครอฟดังขึ้นมาแล้วไปถ่ายที่กัมพูชาทำให้คนไปเที่ยวนครวัดนครธมเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็จนขึ้นค่าตั๋วไปดูนครวัดนครธมได้สองเท่าแล้วนะคะแล้วยิ่งพอมีหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็คงหวังว่าจะมีคนไปเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าที่นครวัดนครธมที่เสียมเรียบไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างโบราณสถานอย่างเดียวแต่ว่ามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเขมรแดงเกี่ยวกับอาวุธสงครามสงครามกลางเมืองถ้าใครเป็นในพนมเปญเนี่ยจะต้องไปดูนะฮะค่ะคุกโอ้โหน่ากลัวมากปิดท้ายกันที่ Media Watch นะคะหน้าเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศกันค่ะมาดู CNN นะคะแน่นอนเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะคะ30วันทรัมป์ทั้งทีก็ต้องเป็นเรื่องของทรัมป์แต่ว่าฝั่งซ้ายก็น่าสนใจค่ะเป็นข่าวล่าสุดมาว่าจีนคว่ำบาตรไม่ซื้อถ่านหินจากเกาหลีเหนือแล้ว 100% ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นปีเลยไม่ได้เกี่ยวกับเขาต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะคุณแต่ว่าเป็นเรื่องของการต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นการลงโทษนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะกดดันให้เกาหลีเหนือไปสู่โต๊ะเจรจาได้แต่ว่าเรื่องของทรัมป์ที่พาดหัวใหญ่อันนี้ก็คือก่อเรื่องอีกแล้วค่ะไปปราศัยที่ฟลอริดาแล้วก็พูดในทำนองว่ายกตัวอย่างประเทศอื่นๆที่เขารับผู้อพยพลี้ภัยเข้าไปแล้วเจอการก่อการร้ายทรัมป์ก็พูดไปว่าคุณดูสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสสิดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมนีสิดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในสวีเดนสิTwitter อินเทอร์เน็ตแตกเลยค่ะทุกคนงงว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นในสวีเดนแล้วแม้แต่สถานทูตสวีเดนในสหรัฐก็ทวีตว่าบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถามไปทางสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็น Twitter ของสถานทูตบอกว่านี่คืออะไรเราก็ต้องการคำอธิบายเหมือนกันจากเจ้าหน้าที่สหรัฐก็จะใช้มุกเดิมบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้พูดตามที่เห็นรายงานใน Fox News ใช่ไหมเหมือนในกรณีเรื่องของการชนะ Electoral Vote มากที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้เขาบอกว่า ที่เขาบอกว่า last night สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในสวีเดนเนี่ยก็คือเป็นการที่ทีวี Fox News ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับหนังคนหนึ่งซึ่งผู้กำกับคนนี้พยายามจะเชื่อมโยงอัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้นในสวีเดนเข้ากับการรับผู้อพยพลี้ภัย อันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์พูดถึงแต่ว่าพอคุณพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในสวีเดนมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสวีเดนสิไม่ใช่การที่คนคนหนึ่งไปให้สัมภาษณ์ทีวีแล้วก็พูดถึงสวีเดนคือเรื่องนี้เนี่ยเจ็บมากที่สุดก็คืออดีตนายกของสวีเดนคาร์ลบิลท์นะคะเขาทวีตเลยบอกว่านี่ทำเมายาอะไรหรือเปล่าสโมกอะไรคือสูบอะไรหรือเปล่าทำไมถึงพูดอะไรเลอะเทอะแบบนี้แล้วก็ทำให้คนเนี่ยชะงนสงสัยไปทั่วนะก็เป็นอีกดราม่าหนึ่งซึ่งสวีเดนเขาก็ไม่พอใจหรอกค่ะอยู่ดีๆก็ไปเมนชั่นถึงเขาแบบไม่มีสาเหตุเหมือนกับว่าเกิดการก่อการร้ายอะไรขึ้นทำให้เกิดความแตกตื่นโดยใช่เหตุนะคะแต่ว่าไปดูอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจจากการ์เดียนเช่นกันการ์เดียนเนี่ยพาดหัวใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการที่กองทัพอิรักบุกโจมตีโมซูฝั่งตะวันตกแล้วนะคะซึ่งโมซูก็เป็นหนึ่งเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักแล้วก็เป็นฐานที่มั่นสำคัญของ IS ในอิรักนะคะแต่ UN เนี่ยออกมาเตือนตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่มีการบุกกันบอกว่ามีคนติดอยู่ในโมซูเนี่ยหลายแสนคนเลยแล้วคุณบุกเข้าไปรบกัน IS เนี่ยก็คงไม่ได้ประณีประสัยอะไรอยู่แล้ว UN ก็เป็นห่วงว่าคุณควรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพลเรือนที่ติดอยู่ในเมืองหลายแสนคนมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนแต่ว่าก็คงจะยากเมื่อเข้าไปแล้วก็มีการสู้รบกันแล้วเนี่ยประชาชนก็คงจะเป็นผู้ที่ต้องรับเคราะห์ไปแต่ข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งอยู่ข้างล่างค่ะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายมือมีความคืบหน้าเรื่องคดีของคิมจองนัม4คนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพจาก CCTV TV เช่นกันนะคะตำรวจมาเลเซียค่ะเขาเพิ่งจะแถลงข่าวเป็นครั้งแรกเกือบ1สัปดาห์หลังการเสียชีวิตของคิมจองนัมที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์นะคะตำรวจบอกว่ายังมีผู้ชายอีก4คนที่เป็นคนเกาหลีเหนือแล้วก็กำลังตามจับอยู่คือที่จับผู้หญิง2คนกับผู้ชาย1คนนั้นอาจจะยังไม่ครบยังไม่ครบคืออันนี้เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเหมือนกัน4คนนี้เป็นคนเกาหลีเหนือทั้งหมดและเข้าไปในมาเลเซียด้วยพาสปอร์ตธรรมดา
ม่ใช่พาสปอร์ตการทูตและเข้าไปเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุรอบสังหารเกือบ1เดือนและออกในวันเดียวกับที่คิมจองนำเสียชีวิตก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าทำไมคนเกาหลีเหนือถึง4คนถึงได้ออกไปในวันเดียวกันหลังจากที่คิมจองนำเสียชีวิตแค่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าประสานกับอินเตอร์โพลแล้วกำลังตามติดตามจับกลุ่มทั้ง4คนเรื่องนี้ก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันก็ไปกลบพวกข่าวกระแสต่างๆที่บอกว่าเป็นเกาหลีใต้เปล่านะฮะอะไรทำนองนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวทำนองนี้นะครับตอนนี้ก็น่าชัดเจนแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นเกาหลีเหนือนั่นแหละแล้วก็เกาหลีเองก็กำลังงองแงอยู่ตอนนี้ที่มาเลเซียไม่ยอมส่งศพของคิมจองนำกลับไปให้สักทีนะคะก็ไม่อยากจะให้มีการชันสูตรพลิกศพอะไรกันทั้งที่ชันสูตรก็ชันสูตรไปแล้วแล้วก็มีการชันสูตรถึง2ครั้งด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็จับผู้ต้องสงสัยไปได้แล้ว4ราย4แล้วก็ตามจับอีก4แล้วเขาบอกว่าจะเรียกคนเกาหลีเหนืออีก1คนมาสอบแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้และนี่คือทั้งหมดของ Wake Up News เช้าวันนี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนอาจารย์วิโรจน์คุณชอบพนิกาดิฉันพัชยาสวัสดีค่ะ